วัสดีครับผมปุ้ยกฤษดิษฐ์นะครับพบกันเหมือนเดิมในรายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสารศาสตร์ลี้ลับวันนี้ต้องบอกว่าผมนี่ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญในรายการของเรานี่ผมจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับในสายของงานเพลงลูกทุ่งที่ผมเป็นพิธีกรอยู่แล้วก็ดีเจอยู่แต่วันนี้เรากลับมาคุยกันในสายของความเชื่อและก็ศรัทธาจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวสักพักได้ทราบได้ดูแน่นอนแต่ว่าวันนี้ครูรุที่มาร่วมรายการกับผมนะครับก็มีทั้งนี้นะครับครูรุสวัสดีครับสวัสดีครับผมครูเบญรังสีกาศครับแล้วก็ครูรุจิตมหัศจรรย์นะครับผมนะกล้องไปกว้างแล้วปรากฏว่าตอนนี้ก็ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าแขกรับเชิญเราก็คือแขกรับเชิญเราเป็นใครพี่ดาวมุจุรีนะครับแล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็จะสวัสดีกันแต่กล้องเห็นเราแล้วเหรอว่าเออมีไหมอย่างเงี้ยคืออย่างนี้เรารายการสดอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มาสไตล์เขาเลยนะพี่ทศพลครับทศพลครับน้องไก่รับเป็นกระดมก่อนไหมฮะนึกว่าตกมาแล้วว่าเออนี่ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมได้ค่ะโอ๊ตมันเป็นของผู้หญิงไม่เป็นไรค่ะไม่เหมือนผู้หญิงมันไม่เหมือนผู้ชายไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะครับเอางี้แนะนำตัวเป็นทางการนิดนึงครับผู้ชมทางบ้านรอรับชมอยู่ครับค่ะอ๋อหนูก่อนเหรอคะครับสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีครั้งนึงดาวมยุรีศิลปินน้องใหม่ค่ะโอ้โหไม่ใช่เหรอเอาไม่ใช่น้องใหม่ของช่องวันนี้สวัสดีค่ะมุจรีศิลชาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงนะครับไก่ก็แหล่นะฮะพี่ดาวก็ลดไวเลยนะครับต้องท้าความก่อนสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้โชคดีโชคดีที่ได้รับรางวัลของเรานะครับเป็นล็อกเก็ตอาแปะโรงสีนะครับผมแล้วก็หลวงปู่สุขนะครับก็เช็ครายชื่อได้ในแฟนเพจของศรัทธาอาคมนะครับเช็คกันได้เลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับครับไก่แล้วก็ผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มอบรางวัลให้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับนิตยสารพระเครื่องด้วยที่ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับอย่างที่ผมบอกว่าแบบผมตื่นเต้นปกตินี่ตามงานเนี่ยเจอพี่ดาวก็จะสัมภาษณ์เป็นสกู๊ปปกตินี่เขาจะอยู่วงการลูกทุ่งการเพลงปุ้ยมาอยู่ที่ทำไมเนี่ย เป็นยังไงเนี่ยเหรอฮะพูดตรงๆไหมครับคือมาทำมาหากินครับส่วนน้องไก่นี่ก็นานแล้วนะที่ไม่ได้สัมภาษณ์ยาวๆในรายการครั้งล่าสุดนี่ที่ FM 94.5 เครื่องสนุกสุขนิยมใช่ใช่ไหมครับแล้วก็สำหรับช่องทางในการรับชมเราวันนี้โอ้เห็นไหมตื่นเต้นไม่แล้วน้องไก่อย่างคู่เบสเข้ามาทำอะไรบอกเรื่องว่ามันเป็นอย่างนี้ผมเดินผ่านมาหน้าปากซอยแล้วก็เห็นนุจรียืนอยู่ข้างหน้าแล้วผมจะสั่งกะเพราไก่กินกับนุจรีโอ้โหเข้ามาที่นี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วอาจารย์นี่มาทำไมอาจารย์จิตวันจิตกำลังเช็คอยู่ครับเขากำลังเช็คไลติ้งอยู่ครับว่าตอนนี้ใครกำลังเช็คไลติ้งเดี๋ยวเข้าเรื่องการรับชมได้ทางไหนยังไงรายการสบายๆหนึ่งแฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับพิมพ์ตรงตัวภาษาไทยเลยศรัทธาเว้นวรรคอาคมนะครับเพื่อจะได้ชมการไลฟ์สดแล้วก็ทางwww.channel8thailand.com นะครับก็ได้ชมพวกเราเนี่ยกำลังวุ่นวายขายปลาช่อนคุยกันอยู่เนี่ยได้ชมเลยนะครับช่องทางหนึ่งในแฟนเพจของ CH8ถูกต้องนะฮะสามารถที่จะเข้าไปกดแชร์ได้เลยในแฟนเพจของ CH8 ครับนะครับไม่ว่าใครก็รับชมได้ทั่วประเทศใช่พิมพ์โต้ตอบพูดคุยกับศิลปินได้ได้เพราะว่าตอนนี้คุณดาวมยุรีเนี่ยถ้าครอบกล้องซูมมาเนี่ยกำลังเห็นไหมกำลังกดเลยกำลังจะแชร์ให้ค่ะกำลังจะแชร์ให้นะดังนั้นใครที่เป็นแฟนคลับธนุจรีศิลชาและดาวมยุรีเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เลยได้คือสองคนนี้ตอบได้เลยเพราะว่ารายการเราสบายสบายครับไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเช่นเมื่อกี้เนี่ยผมพูดว่าอุบไว้ก่อนแต่กล้องแพนก็ไปตามน้ำได้เลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องที่ดาวครับค่ะรู้สึกว่าเอ๊ะครั้งล่าสุดเนี่ยผมได้ข่าวมาทำไมข่าวอะไรมีข่าวอะไรเขาเห็นบอกว่าซิงเกิลที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะดึงคุณผู้ชายเข้ามาโอ้ยข่าวมาทันทีเลยดึงคุณผู้หญิงมาร่วมงานก็เป็นข่าวก็ข่าวแล้วล่าสุดได้ข่าวว่ารอบนี้ของดึงกระเทยแล้วถึงไหนแล้วดึงกระเทยเข้ามาดูซิว่ามันเป็นข่าวยังไงขยายซิดึงกระเทยยังไงตอนแรกเนี่ยจากซิงเกิลข่าวฉันชอบเด็กเนาะก็ได้รับเชิญจากน้องอะไรแน่ยังไงเบียร์กินหานน้องเบียร์ครับคนที่สองก็มาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเอาศิลปินผู้หญิงเข้ามาก็โสดได้เรื่องก็เป็นข่าวว่าเล่นดนตรีไทยแล้วล่าสุดนี่ยังไงล่าสุดนี้ก็เลยลองคิดอยู่คิดว่าจะเอาพี่โจโจ้เข้ามาร่วมพิชเชลลี่อะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เขาก็ได้นะเขาผ่าตัดแล้ว
ตอนนี้กำลังจะเป็นข่าวกับนางเนี่ยไปไหนก็แบบว่าโอ้พี่ดาวจุ๊บจุ๊บจุ๊บอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสายบุญพี่ดาวครับเป็นไงฮะตอนนี้ดึงมาแล้วตอนนี้เริ่มมีกระแสอะไรหรือยังฮะยังไม่ได้ไปใส่เสียงอ๋อยังไม่ได้ใส่กำลังมองดูว่าเพลงมันอาจจะยังไม่แรงพอที่จะแบบเป็นความเป็นดาวมิวรีครับผมก็เลยยังคิดอยู่อาจจะต้องหาเพลงอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกำลังคิดอยู่ครับผมก็กำลังจับตามองจับหูฟังอยู่จับตามองจับหูฟังอยู่เดี๋ยวได้ชมว่าพี่โจโจ้ฟิชเชอริ่งแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรยังไงหรือเปล่าใช่ก็พี่โจ้เข้ามาอยู่แล้วโจ้เข้ามานะคะมาทางน้องไก่บ้างครับที่ผ่านมาก็เห็นมีดราม่าอะไรจู่ๆบอกว่าเป็นคุณแม่ไปซะแล้วอ่ะเออคือยังไงขยายโตมากคือจบคือไม่อยากจะคุยเขี่ยแล้วอ่ะแต่จริงๆคือเรายังไม่ได้เป็นคุณแม่เราไม่ได้เป็นมีแต่ลูกแมวลูกหมาที่เลี้ยงอยู่ไงโอเคจบเลยแต่วันนี้เนี่ยเห็นมั้ยไอ้ชุดเนี่ยนะเอ๊ะปกติได้ข่าวเราเป็นหมอขวัญแล้วก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยชุดดำๆเป็นล็อกๆนี่มันมาจากไหนยังไงหรอมาจากว่าอันนี้คือตัวที่แท้จริงเขาปกติเป็นสายทำขวัญหน้าทำอะไรนั่นน่ะที่ร้องเพลงแหล่อะไรไม่ใช่ช่วยเราครับใช่นี่คือตัวตนของล็อกล็อกนี่คือตัวจริงเหรอค่ะล็อกเหรอเนี่ยเพิ่งจะรู้ความจริงวันนี้นี่เองจะบอกว่ายังไงจะบอกว่าทั้งในตัวตนของนุจรีเนี่ยในสายเลือดเนี่ยมี3สายมีอะไรบ้างคะสายทุ่งสายแหล่สายล็อกคือรวมอยู่บรรจบอยู่ในสายเดียวกันในเลือดในกายของนุจรีศรีราชามันก็เลยได้เป็นแบบว่าล็อกเข้ามาด้วยนะคะล็อกนะคะล็อกอันนี้ไม่ได้ใบ้หวยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเวลาแต่งตัวไปงานกันคู่กันนี่นะอันนี้มาร็อกมากอันนี้มาหวานแล้วเห็นบอกว่าเรื่องของซิงเกิลล่าสุดนี่ก็เลยมีอิทธิพลด้วยเพราะว่ามีหลายสายเลือดคือยังไงก็คือได้มีโอกาสไปร้องตามพี่เขาใครพี่กบไกรพบจันดีนะคะหรือว่าที่จันดีนึกว่าใครไมโครไมโครที่ออกมาทำวงอโยธยาเองก็จะมีโปรดิวเซอร์ที่อยู่ในวงเนี่ย5คนด้วยกันครับผมก็เลยจับนุจรีมาฟีเจอริ่งในโปรเจกต์พี่ร็อกน้องแหล่บอกอย่างนั้นนั่นเองเพลงเพราะนะเพลงเพราะเสร็จยังครับเพลงเสร็จยังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหปล่อยยังอาจารย์จิตื่นครับฟื้นตื่นครับตื่นครับเพราะว่าคำนวณหวยอยู่คือนุจรีเนี่ยไปสัมภาษณ์นุกิสื่อแล้วครับแล้วเพลงก็ติดแล้วด้วยครับตื่นครับตื่นครับตื่นครับหรือว่ามัวแต่คิดถึงซิงเกิลตัวเองใจเย็นๆครับใจเย็นๆใจเย็นนะเห็นเมื่อกี้มีแอบจะถามศิลปินว่าเมื่อไหร่จะร่วมงานกับอาจารย์จิตใช่ไหมว่าอาจารย์จะให้นุกพูดหนูไปทำอะไรก็เรามาออกดูโอ้คู่กันไหมอะไรนะของอะไรนะเอาดูโอ้คู่กันนี่เมาส์ยาวนะกับเขาเรื่องศรัทธาอาคมนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวที่ให้เรามาวันนี้มาทำอะไรคะเนี่ยอะไรฮะให้มาทำอะไรคะเป็นว่าโดนแฉแน่ครับแฉได้หรอแค่ยังมีแชร์อีกหรอบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับทั้งพี่ดาวแล้วก็น้องไก่เนี่ยโดนแชร์แบบว่าบ่ายเบี่ยงไม่ได้ด้วยแหละบ่ายเบี่ยงไม่ได้ด้วยแหละทำไมจะไม่ได้เพราะอะไรเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณปุ้ยเราต้องบอกงี้ก่อนนะว่าวันนี้มันเป็นเทปพิเศษมากคือยังไงใครที่ติดตามศรัทธาอาคมอยู่ตอนนี้เนี่ยกดแชร์ไว้ดีๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีการเปิดตัวกล้องชนิดนึงซึ่งเป็นกล้องชนิดพิเศษเออยังไงครับคนบางคนเนี่ยทำบุญมาทั้งชีวิตคนบางคนปล่อยนกปล่อยปลาทำสิ่งดีๆช่วยเหลือคนมาทั้งชีวิต uh-huh. แต่ไม่เคยรู้เลยว่าพลังงานบุญของตัวเองเป็นแบบไหน oh, ใช่ใช่ค่ะเรานับถือพ่อแก่เรานับถือพ่อแก่นับถือพ่อแม่ใช่ใช่นับถือพ่อแก่เราไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์อยู่กับเราจริงไหมเออนั่นอ๋อนี่รู้เลยเหรอคนลุกคนลุกอ๋อถ้าวันนี้เรารู้เลยไงพี่ดาวที่ผมบอกว่าโดนแฉแบบแก้ไม่ได้เพราะว่ากล้องตัวนี้จริงนี่ไม่มีใครมันโกหกไม่ได้ไงอยากรู้เลยสมมติว่าผมถามอย่างเงี้ยถามนางสาวกอไก่อย่างเงี้ยเขาบิดพริ้วคำตอบได้แต่กล้องตัวนี้นะครับจับเป็นแสงออกมาอ๋อมันมีพลังงานบอกเลยครับว่าแสงนี้สามารถคือบอกถึงอะไรถูกต้องใช่แล้วนอกจากนั้นนะฮะนอกจากกระแสบุญแล้วยังบอกไปถึงเรื่องสุขภาพได้ด้วยเห็นไหมสุขภาพด้วยเลือดตรงนี้แหละมันดีตรงนี้แล้วผมบอกเรื่องสุขภาพบุญเรื่องการงานความรักโชคลาภได้หมดไหมได้ไหมได้เนาะน่าจะได้มั้ยเป็นว่าเดี๋ยวช่วงท้ายรายการได้ทราบเดี๋ยวจะมีเขาเรียกว่าครูรู้ผู้เชี่ยวชาญมาอีกหนึ่งท่านเพราะฉะนั้นพี่ดาวกับน้องไก่โดนขึ้นเตรียมตัวขึ้นเขียงเชื่อเขาจะเชื่อพวกเราใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะดูกันได้ง่ายๆด้วยมาเทสกันเนี้ยถูกต้องเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ดีใช่ไหมคะเทสออกอากาศทั่วโลกนะอย่างนี้ขอถามก่อนเป็นข้อมูลก่อนเป็นข้อมูลก่อนนะได้พี่ดาวมยุรีเนี่ยปกติถ้าใครติดตามใน Facebook ของพี่ดาวมยุรีหรือว่าทาง IG Instagram จะรู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นคนชอบทำบุญมากทำบุญมากทำบุญด้วยย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยจะทำบุญมากเกือบทุกวันเลยนะคะก็ย้อนไปแล้วก็ทั้งทำบุญแล้วก็ทุกวันนี้ก็สวดมนต์อาราธนาสิงห์ก่อนนอนทุกคืนมาเป็นเวลา
ปีกว่าแล้วเกือบทุกคืนไม่มีเว้นอย่างเว้นถ้าจะเว้นอยู่ไม่เกินคือ2คืนอ่ะครับผมในประมาณ1ปีเนี้ยจริงๆนั่นคือราคาสินค้าคือถามอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ว่าก่อนที่เราทำกับหลังที่เราทำแล้วความรู้สึกของตัวเราเองจากที่ยังไม่ได้ถ่ายด้วยนะเรารู้สึกแบบไหนหมายถึงก่อนที่เราทำบุญกับหลังทำก่อนที่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยทำบุญเมื่อก่อนที่เราคือเอาอย่างนี้ก่อนหน้านั้นเราก็ทำบุญมาตลอดแต่ว่าพอเราได้มานะได้มาสวดมนต์ศีล5อธิษฐานศีล5ก่อนนั้นทุกคืนเนี่ยจิตมันจะนิ่งขึ้นทำให้เราปล่อยวางทำให้เราใจเย็นทำให้เราให้อภัยทำให้เราไม่ยึดติดไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราโกรธคนนั้นคนนี้นี่คือตรงนี้นะคะแล้วก็มันเริ่มปล่อยวางแต่จากเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเราเคยขับรถหรูๆพอมาณวันนี้มันทำให้เรารู้สัจธรรมคิดว่ารถอะไรก็ไปได้ถึงเหมือนกันไม่ต้องยึดติดเป็นแบบว่าหรือของแบรนด์ที่มียี่ห้อเราอาจจะมีสักใบหนึ่งก็ได้ที่มันมีเยอะมันทำให้เราปล่อยวางหลายๆเรื่องเรื่องชื่อเสียงก็เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อย้อนไปที่ยังไม่แบบสวดมนต์หรือว่าเมื่อ2ปีที่แล้วที่ยังไม่เข้ามาถึงสถานธรรมอาจารย์แม่หลวงดาเนี่ยงานจะประกอบเป็นคนงานทุกวันพอมาช่วงหนึ่งงานเราแบบมันลดลงทำใจไม่ได้นะมันเป็นอะไรที่แบบจิตมันฟุ้งอ่ะคือเราเคยเป็นคนแบบงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะงานมันลดลงทำไมฉันไม่มีงานทำไมงานฉันหายใช่มันถามคำถามตลอดเวลาพอวันนึงเมื่อ2ปีที่แล้วกลับมาสถานธรรมเริ่มสวดมนต์ศีล5ก่อนนอนทุกๆคืนเนี่ยมันทำให้เราเริ่มปล่อยวางเริ่มนิ่งเริ่มเข้าใจความเป็นเกิดมาเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อใช้กรรมทำให้เราปล่อยวางได้มากขึ้นนะก็ยังบอกไก่ว่าไก่ลองสวดศีล5ดิก่อนทุกคืนอย่างเงี้ยบางทีก็เห็นน้องแบบบางทีเราหาทางออกกันไม่ได้อะมันรู้จะหาทางไหนโอเคทุกคนสวดมนต์แหละสวดมนต์แต่ถ้าสวดมนต์นี้เข้าถึงจิตอะสวดให้ได้ทุกวันการสวดอาราธนาศีล5ก่อนในทุกคืนใช่ว่าจะทำไม่ง่ายนะทำไม่ง่ายแล้วก็ทำไม่ยากจริง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 ใช่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยพี่ดาวเคยเป็นพี่นกที่เป็นครีเอทีฟแนะนำเขาก็มีปัญหาครอบครัวความรักของเขาบอกพี่อยู่ได้ยังไงตอนนั้นตัวเองยังปกติอยู่ครอบครัวชีวิตยังปกติพี่อยู่ได้ยังไงเลยอ๋อพี่สวดศีล5ทุกคืนดาวลองสวดดูสิดาวฟังสวดได้คืนเดียวไม่เคยสนใจจนมาฟังเพจของคุณน้องตาสุรางคณาแล้วเขาก็ไปเขาออกรายการไงบอกว่าเขาทำไมมนุษย์เราเกิดมาไม่สะสมบุญล่ะสะสมบุญก่อนนอนทุกคืนก็คือสวดมนต์อาราธนาศีล5ครับผมเขาเปรียบเทียบเลยคนเราเกิดมาเนี่ยมีบุญกับกรรมมันมาเท่ากันเราไม่รู้อ่ะคือเขาเปรียบเทียบแก้วหนึ่งคือกรรมแก้วหนึ่งคือกรรมก็คือเกลือแก้วหนึ่งคือน้ำเอาเกลือเนี่ยกำมือฝ่ามาใส่ในน้ำแก้วเดียวเนี่ยรู้สึกเป็นไงเทใส่น้ำแก้วนิดเดียวเนี่ยเรือเท่ากับมือเค็มไหมครับนั่นคือบุญกรรมมันเสมอกันมันเยอะมากเขาก็เลยว่าในการคือโอเคเราอาจจะมีกรรมไม่พ้นแต่การสวดมนต์ทุกคืนมันทำให้เราค่อยๆจางกรรมแบบเผาลงอ่ะน้อยลงอาจจะแบบค่อยๆห่างค่อยๆห่างแล้วก็เลยสวดทุกคืนแล้วต่อไปสวดมากๆเข้าหลังจากนั้นเราเหมือนบุญเราเยอะแล้วกระมังใหญ่เนี่ยเกลือนี้มาใส่มันก็จางลงถูกไหมมันเป็นการแบบเราก็มานั่งคิดว่าเออมันก็เป็นความจริงนะแล้วก็มันมีการเปรียบเทียบที่พอดีน้องตาเนี่ยเขาเป็นมะเร็งด้วยครับเขาก็ไม่เคยรู้ด้วยวิธีพุทธรักษาเลยก็วิชาพระพุทธเจ้าตรงนี้เลยเขาก็เลยแบบเป็นป่วยมันเป็นป่วยเป็นมะเร็งก็เลยแบบเอ๊ะทำไมมันเจ็บมันปวดหายใจเข้าหายใจออกก็ปวดก็มีเพื่อนเขาหนังสือเล่มนึงไปให้พี่ตาในห้องหนังสือพระพุทธธาตุนี่แหละมันมีบทหนึ่งที่เขาเปิดไปเห็นอันนี้ฉันทุกขังหน้าตาสั่งนะไม่รู้อันนี้หรือเปล่าตาก็อ่านแล้วก็เริ่มค้นหาวิชานี้ทำไมไม่เคยดูรู้จักวิชารักษาตัวเองเลยก็คือวิชาของพระพุทธเจ้าก็เลยเริ่มปฏิบัติหันมาไปทุกที่จนกระทั่งวันหนึ่งน้องตาได้ไปที่พุทธคยานอินเดียอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมก็เลยขอนั่งสมาธิลูกไม่ได้มาลบหลู่แต่ลูกอยากรู้ว่าลูกจะเดินทางไหนถ้าพระองค์ยังอยู่ขอให้ใบโพในสมาธิที่หลับนั่งหลับตาอยู่เนี่ยขอให้ใบโพล่วงมาที่มือน้องตาแบบหลับตายังไม่ทันไรเลยใบโพล่วงมาที่มือเขาก็แบบตกใจซาบซึ้งเขาน้องตาพูดแค่ตรงนี้เราก็น้ำตาไหลกับเขาอะก็คือพระพุทธเจ้าท่านยังอยู่แล้วพระองค์ท่านจะอยู่กับเราตลอดเวลาก็คือเพียงแต่มนุษย์เราอะเขาเรียกว่าโลกมายามันเข้ามาครอบงำมันก็แบบมันกลายเป็นทำให้เราห่างตรงนี้ออกไปใช่ไหมครับนั่นแหละก็เริ่มสวดมนต์ศีล5จากนั้นมาเมื่อปีที่แล้วก็เป็นทำให้พี่ดาวนี่ก็
ใกล้เรื่องของสายบุญเข้ามาคือก่อนนั้นพี่ดาวก็ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงจิตยิ่งพอดีเราสวดมนต์ยิ่งช่วงเดือน2เดือนแรกใช่ไหมมันอันเลิศมันมีความสุขมากครับผมหนึ่งจะพูดนิ่งลงพูดช้าลงไม่โกรธใครง่ายถ้าพูดอะไรก็ช่างเขาไม่โมโหโกรธาเคยโกรธคนนั้นคนนี้เมื่อก่อนแบบเคยอาฆาตแค้นฉันก็ปล่อยเขาไปนี่มันเรื่องจริงค่ะพอเดือนที่2ที่3ก็เลยจากนั้นสวดมาตลอดอ๋อเหรอฮะจนถึงทุกวันนี้นี่จึงเป็นผลของบุญครับที่เรียกว่าที่พี่ดาวแกสัมผัสได้เองด้วยกับตัวเองถามว่าบางทีโกรธไหมบางทีโมโหไหมโมโหแต่เราจะมีเขาเรียกว่ามีสติกว่าเมื่อก่อนมันจะทำให้เราดึงสติกลับมาโกรธคือโกรธไปก็ปล่อยไปนิดนึงแต่ว่าสติก็จะดึงเรากลับมาครับจะได้ไวขึ้นใช่มันไวขึ้นค่ะจะสติไวขึ้นน้องไก่บ้างใช่มาถามคุณนุชรีบ้างถามอย่างนี้ดีกว่าคุณปุ้ยอันนี้เราถามในเรื่องของบุญไปแล้วนุชรีศรีราชาเนี่ยเป็นนักร้องลูกทุ่งเป็นหมอทำขวัญด้วยใช่เนี่ยก็ผมจะนั่งกระเท้าความเนี่ยใช่ไหมฮะนะคือก่อนหน้าเนี่ยครับก่อนที่ตอนแรกเลยเนี่ยอยากจะดูหัวใจโอ้ดังมากอยู่แววสิ้นหวังดังมากอันนี้อยากจะดูหัวใจเพลงอะไรอัลบั้มที่มาอยู่กับ M Star Media Music ตอนแจ้งเกิดเลยอ่ะอยากจะดูหัวใจนู่นเลยอ่ะแล้วก็เกิดมรสุมชีวิตขึ้นแล้วก็โอเคก็ผ่านมาได้แล้วผ่านมาได้ปุ๊บมาอีกทีนึงอ้าวนุชรีเป็นหมอขวัญไปแล้วพี่ถามนิดนึงว่ามันเกี่ยวข้องไหมว่าพอผ่านมาแล้วเนี่ยนุชรีเข้าหาธรรมแล้วป่ะแล้วก็เลยเป็นยังไงเล่าเท้าความเล่าให้ฟังนิดนึงในเรื่องของการทำบุญเนี่ยจะทำตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าบ้านเมื่อสมัยก่อนบ้านนี่จะอยู่ติดกับวัดบ้านนาครับแล้วก็แม่ก็จะทุกวันพระเนี่ยแม่ก็จะพาทำบุญครับแล้วก็เวลาที่เราไปเรียนเราเรียนประถมโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมพอเที่ยงปุ๊บเราก็จะไปหาหลวงพ่อไปกินข้าวก้นบาตรหลวงพ่อที่หลวงพ่อบิณฑบาตมาเราก็จะไปกินข้าวก็คือทำบุญก็ทำมาแต่เด็กอยู่แล้วใช่ทำโตแต่เนี่ยที่มาเป็นหมอขวัญเนี่ยจุดหักเหเนี่ยมันมายังไงอยากได้เงินหมอเข้าไปโอ้โหนั่นคือเรื่องจริงนั่นคือเรื่องจริงก็ได้ต้องเป็นไม่หรอกมันเป็นพรสวรรค์เนาะก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือณช่วงยุคนั้นที่นุชรีดังเนี่ยอีแหววสิ้นหวังเนี่ยคือณตอนนั้นก็คือได้มีโอกาสได้ดูพี่ทศพลเขาแล้วก็รู้เรื่องราวประวัติพี่ทศพลว่าเป็นหมอทำขวัญนาคด้วยเราก็เลยบอกว่าณยุคนั้นที่ดังไม่มีศิลปินวัยรุ่นคนไหนที่จะไปเรียนทำขวัญนาคอะไรเงี้ยก็เลยไปขอฝากตัวกับพี่ทศพลเขาแล้วก็พี่ทศพลก็เลยไปพาไปฝากกับหลวงพ่อบุญเหลือซึ่งอยู่วัดสุบรรณารามที่นครสวรรค์ก็เลยได้วิชาก็คือไปฝึกใช่ไหมต้องไปฝึกตอนแรกอยากรู้เขาให้ท่านให้ร้องยังไงอ่ะท่านก็จะเผื่อพี่จะไปเรียนบ้างค่ะก็ท่านก็จะให้ร้องอย่างอีแววสิ้นหวังเพลงของเราหรือว่ามาทันมาของพุ่มพวงดวงจันทร์อ๋อให้ฝึกเพลงพื้นๆก่อนใช่เอาแล้วมันแหล่ยังไงอ่ะก็แหล่ยังไงท่านก็จะบอกว่าน้ำเสียงเนี่ยจะคล้ายๆพี่ทศพลตอนเป็นสัมมาเนียนสมบูรณ์แล้วท่านก็จะบอกเนื้อให้จดว่าแต่ละกรแต่ละทำนองเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอย่างเมื่อกี้พี่ดาวเล่าว่าพอมาทางสายบุญปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้สึกว่านิ่งขึ้นจิตนิ่งขึ้นใช่จริงๆๆคราวนี้ทางน้องปุ้ยยังไงพี่ดาวว่าทุกคนน่ะทําบุญมาหมดแหละตั้งแต่เด็กยันโตทุกคนทําบุญเยอะมันอาจจะทํามาสายบุญไม่เหมือนกันแต่ว่าการทําบุญที่จะเข้าถึงจิตเนี่ยมันเป็นยังไงใช่มั้ยคะดาวพี่ดาวก็แต่ตอนแรกพี่ดาวจะไม่เข้าใจฉันก็ทําบุญมาตลอดปฏิบัติธรรมมาตลอดครับผมแต่พอมานะวันนึงอย่างพี่ดาวได้อาราธนาศีล5ทุกคืนเนี่ยนี่คือจิตข้างในได้รับคือก็บอกอยู่แล้วว่าเมื่อเราเกิดมาจิตกับร่างกายนี่มันคนละส่วนกันถ้าจิตข้างในเราได้รับบทสวดมนต์นี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราแบบนิ่งมากแล้วทำให้เรามีความสุขมากไม่โกรธใช่ไม่โกรธไม่อะไรก็นี่แหละก็เลยสอนน้องมีช่วงแม้ทุกวันน้องบางทีน้องก็ยังเป็นแล้วเราจะสนิทกันมากแล้วก็มาเล่านู่นนี่ให้ฟังก็บอกไก่ลองอันนี้ไหมลองศีล5พี่ที่ให้คำปรึกษาที่ดีมากคือเราก็มีด้วยเราจะช่วยน้องบางทีแบบน้องหลายๆอย่างแล้วก็ว่าเออไก่ลองช่วยตัวนี้อาจิตเราจะนิ่งขึ้นช่วยให้ปล่อยวางช่วยให้มีความสุขบางทีมันมีอะไรหน่อยมันก็เครียดไงถูกไหมมันเครียดทุกอย่างเราบางทีเราก็เป็นแต่พอเราได้มาสวดมนต์บางคนอ่ะบอกว่ามองอย่างน้องวิวอัศยามเนี่ยดาวก็บอกนะวิวอย่าสวดเยอะวิวลองตัดบทอื่นไปซิมันเยอะมากทุกคนแบบบางคนบอกว่าพอให้สวดมนต์ทุกคนคิดว่าขี้เกียจแต่ว่ามันเหนื่อยมันเพียไปงานมาศิลปินน่ะใช่ไหมตั้งแต่ทีมานี้ก่อนอาลหังนโมตัสสะเข้ามายังพันเตอาลาสินห้าเข้าพุทธังสรณังแล้วก็เข้าสินห้าเลยหรือถ้าอยากอะไรนะของ
ชินบัญชรด้วยก็จะสวดสวดแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองให้กับผู้มีพระคุณเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายทุกคนนะคะก็นอนแค่นั้นเองอย่าเยอะถ้าเยอะแล้วเหมือนว่าคุณจะขี้เกียจแต่ย้ายขาดสิ่งห้าแค่นั้นเองคือบางทีเราเหนื่อยมาอยู่แล้วด้วยจากการทำงานใช่ไหมฮะไม่บางคนคิดอย่างนั้นกูเหนื่อยกูไม่อยากสวดอ่ะเป็นอย่างนี้แต่ถึงบอกว่าไม่ยากแล้วก็มีง่ายว่าใครจะทำได้ก็คือทั้งพี่ทั้งน้องสลับเวลาสักนิดนึงใช่ฮะก็ได้การเปลี่ยนแปลงคือว่าจิตนิ่งขึ้นเมื่อกี้ผมถ้าวันไหนไม่สวดนี่นอนไม่หลับนะอย่างนั้นเลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงเมื่อกี้ผมคุยกับคุณครูก่อนเข้ารายการว่าเขาบอกว่าศิลปินทั้งสองคนเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะวัดพลังบุญใช่ในสิ่งที่เขาทำมามันเป็นยังไงแต่เมื่อกี้เราพิจิตเราพูดถึงเรื่องดาเรื่องบุญของพี่ดามายุรีไปแล้วนุจรีเนี่ยอยู่ในสายงานของการร้องการแหล่แน่นอนต้องนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรารู้จักกันก็คือพ่อแก่เนี่ยต้องให้คุณครูคุยเลยเรื่องนุจรีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยพ่อแก่เนี่ยนับถือยังไงนับถือมากก็นับถือยังไงล่ะคะเพราะว่าส่วนมากก็ที่บ้านวิสันเนี่ยจะมีเสียงพ่อแก่เพราะว่าพี่ทางบ้านวิสันเขาจะมีเปิดโรงเรียนสอนการแสดงอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วแต่ละปีก็เอาตามที่เราสะดวกเราก็จะจัดพิธีไหว้ครูบ้างอะไรไม่เคยได้ไปเลยแล้วถามอย่างนี้ครับว่าตัวคุณไก่เองเนี่ยเชื่อไหมว่าบางครั้งที่เราแสดงทำอะไรออกไปเราร้องเอาแหล่เนี่ยเป็นเพราะแรงของครูช่วยผลักดันเราเชื่อค่ะแล้วถ้าวันนี้เราจะใช้กล้องถ่ายดูเนี่ยในใจของตัวเองคิดไหมว่าจะเจอบารมีของครูที่คุ้มครองเราอยู่อันนี้ถามก่อนเลยถามความคิดก่อนที่จะถ่ายเลยรู้สึกว่าต้องมีบ้างไหมก็คงต้องมีต้องมีนะเนาะคุณปุ้ยเนาะพี่กิตนะผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีนะต้องมีเพราะศิลปินอ่ะคิดมาแล้วเทสมาแล้วนะปรากฏว่าก็ยังต้องถอดออกเลยมันจะมีแตกต่างกันระหว่างเราใส่อะไรไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่จิตนี่มาแล้วเหรอคะมาแล้วครับใช่แล้วเดี๋ยวก็ให้พี่จิตมีหลายองค์อะไรยังไงมีองค์เดียวครับอุ้ยมีพระองค์เดียวใช่มีพระองค์เดียวเทสให้เราว่าระหว่างใส่แขวนไว้กับไม่ใส่จะเป็นยังไงสีจะต่างกันใช่จะต่างกันเลยสมมติถ่ายตอนเนี้ยก็จะเป็นอีกฟิลนึงแต่พอมีวัตถุมงคลมาอยู่ในมือแล้วปั๊บมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ครับแต่ช่วงนั้นอย่างพี่ดานับถืออย่างองค์พระแม่ก็ไม่ได้พบแค่จำตัวนะพระแม่อะไรครับพระแม่ลักษมีอ๋อจำได้ครับจำได้แล้วใช่ก็นี่แหละฮะเดี๋ยวเราจะลองมาถ่ายดูกันเพื่อเราจะมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วครูผู้รู้เนี่ยท่านก็จะแนะนำว่าสีนี้หมายถึงอะไรหมายถึงพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันไหนมีเกินคร่าวๆได้ไหมว่าสีอะไรหมายถึงอะไรโอ้จริงตอนนี้ยังไม่บอกต้องให้เขาว่าต้องให้แขกรับเชิญแบบให้ทายว่าเป็นสีอะไรเป็นสีอะไรเอาอย่างนี้ดีไหมครับผมตอนนี้เราเปิดสายเลยดีไหมครับนะสักนิดนึงให้แฟนๆคลับแฟนเพลงของพี่ดาวมยุรีแล้วก็น้องไก่นุจรีนะครับได้พูดคุยทักทายกันนิดนึงนะฮะเชิญเลยนะครับทาง02-942-3319และ02-942-3498ครับเชิญเลยครับผมครับแล้วก็ใครที่ติดตามอยู่ในแฟนเพจของ CH8 หรือว่าสถาอาคมตอนนี้คุณสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ใช่ครับแล้วก็โทรมาเบอร์สายสดในรายการที่คุณปุ้ยบอกเมื่อกี้นะครับจะได้พูดคุยกับ2ศิลปินตอนนี้ก่อนที่จะโยนเข้าช่วงถ่ายกันแล้วใช่เขาเรียกว่าที่ผมเกริ่นไว้ว่าขึ้นเขียงแล้วคราวนี้มันจะฟ้องมาเป็นแสงเลยพี่ดาทำไงเผื่อถ้าแบบเขาเห็นพี่ดาวกับน้องไก่ออกไปแล้วเนี่ยบางคนก็อยากเข้ามาให้เครื่องนี้สแกนบ้างทำไงอะคะว้าเดี๋ยวต้องถามกับคุณรู้เลยเดี๋ยวมีผู้รู้มาขยายครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะชัดเจนเลยว่าใครถ่ายได้ที่ไหนถ่ายแล้วเป็นยังไงสีนี้แก้สีนี้หมายถึงอะไรใช่ครับใช่ไหมฮะสมมติว่าจะบอกวิธีแก้ด้วยจะทำยังไงให้นุจรีเนี่ยมีงานแล้วมีเงินเยอะๆทำยังไงให้ดาวมยุรีกลับมาดังอีกครั้งต้องเป็นช่วงหน้าของตัวเองก็คือแต่แล้วน่าสนใจมากใช่คือพูดง่ายว่าคุณทุกท่านก็จะมาขยายความแหละครับว่าจะเขาเรียกว่าไงปฏิบัติตามสายบุญยังไงชีวิตคุณถึงจะดีพูดง่ายต้องเพราะฉะนั้นต้องอย่าพลาดนะครับแต่ตอนนี้ผมรออยู่นะครับทาง02-942-3319และ02-942-3498นะครับแฟนคลับแฟนเพลงของพี่ดาวมยุรีแล้วก็น้องไก่นุชจรีศรีราชานะครับนี่มีคนมาทักทายกันได้ยังไงครับครับผมว่าของคุณไก่นุชจรีน่าจะเป็นสีเขียวดูสีน้ำเงินถามก่อนชอบสีอะไรชอบสีเขียวค่ะชอบสีเขียวค่ะพี่ดาวพี่ดาวเป็นสีอะไรคือสีเขียวมันดูแบบดูแล้วสบายตาดูแล้วแบบมันสดชื่นมันมีความสุขแล้วสําหรับของสีเขียวกับสีเทาชอบอะไรสีเขียวกับสีเทาเออสีเขียวสีเขียวตอบแบงค์20เนี่ยนะฮะเจ้าภาพครับเจ้าภาพก็ดูอยู่ป่ะครับฟังไว้นะครับน้องไก่นุจรีชอบแบงค์20ครับเจ้าภาพเขียวเจ้าภาพเดี๋ยวต้องถามดาวมยุรีมั่งชอบสีอะไรฮะอันนี้ตอบเลยอะไรนะคะเอาดีๆนะเอาดีๆ
บอกสีว่าสีอะไรเลือกก่อนเลือกว่าสีสีที่ตัวเองชอบก่อนชอบสีที่ตัวเองชอบก็มีออกม่วงอันนี้อันนี้ชอบดีนะฟ้าฟ้าทะเลคอยอะไรเงี้ยเฮ้ยแบงค์แบงค์สีฟ้าไม่มีนะเจ้าภาพครับม่วงไงม่วงไงรู้ทันรู้ทันกำลังโยนหาเจ้าภาพจ้ะกำลังโยนหาเจ้าภาพทำไมพี่ดาวถึงชอบสีม่วงอ่ะเพราะอะไรมันมีความรู้สึกว่าม่วงออกประมาณกล้วยไม้นะสีม่วงกล้วยไม้ครับผมมันชอบสีนี้เพราะว่ามันมีความเล้นลับครับมีหน้าค้นหาครับอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นสีฟ้านี่มันเป็นมันสดใสแล้วก็มันมีพลังงานในสักอย่างครับคุณผู้ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งเบอร์อะไรครับ029423319นะครับแล้วก็029423498แล้วรู้สึกว่าผมได้ยินว่าแววมานะว่าได้ยินเสียงกริ่งโทรศัพท์หรือเปล่าครับผมทีมงานครับส่งมาได้เลยนะครับผมตรงด้านคอมเมนต์เนี่ยนะครับใต้ไลฟ์สดนี้ก็ส่งได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมกับพิธีกรนะครับทั้ง3คนแล้วก็น้องไก่แล้วก็พี่ดาวเนี่ยก็จะช่วยกันตอบนะครับนะบอกแล้วว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการสบายๆนะครับไม่มีสคริปต์นะคุยกันเหมือนเราคุยกันในบ้านเนี่ยคุยกันเองเนี่ยนะผมบอกว่าจะรีสีเหลืองถามอะไรมาไหมในไลน์ถามในไลน์มาได้นะคะมีคนบอกว่าพี่ดาวสวยนะครับดาวนุ่นสวยมันจะมีเสียงดีนะครับคุณนุรักษ์ครับบอกว่าพี่ดาวสีส้มอาจารย์บอยก็บอกนะครับอาจารย์บอยบอกว่าคุณไก่น่าจะเขียวหรือน้ำเงินอาจารย์บอยอาจารย์บอยให้ของยาให้ของยาคือปกติแกก็จะร่วมด้วยฮะแต่ว่าติดภารกิจแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกอะว่าไม่ได้ถูกต้องก็ถึงบอกว่าเตรียมเราก็ต้องทำใจยอมรับในความต้องยอมจำแต่ไม่ใช่ว่าจะมาจับโกหกกันหมายว่าบอกแนวทางบอกแนวทางบอกแนวสิ่งที่สีในตัวเราถูกต้องคุณผู้ชมที่รับชมที่อังกฤษด้วยบอกว่าว่ายังไงครับอังกฤษรับชมชัดแจ๋วเลยครับผมก่อนที่ใช่นี่เนี่ยมันมีจริงไงอยู่อังกฤษชัดแจ๋วเลยอันนี้คือรับชมได้ทั่วโลกทั่วโลกถูกต้องครับต้องผ่านอะไรคะทางแฟนเพจแบบ CH8 หรือสตาร์คุณปุ้ยบอกทีนี้รับชมได้ยังไงบ้างก็ง่ายๆนะครับภาษาไทยตรงตัวนะครับพิมพ์คำว่าศรัทธาเว้นวรรคอาคมกดเซิร์ชขึ้นเลยครับแล้วก็ไปคลิกชมตรงไลฟ์สดได้เลยนะครับหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ทาง www.channel8thailand.com นะครับด้านล่างครับด้านล่างหน้าจอที่มองอยู่นั่นนะครับนั่นคือทุกช่องทางรับชมได้ทั่วโลกช่องทางมาถูกต้องเลยนะครับแล้วมาชนะ8เป็นสีม่วงล่ะความหมายคืออะไรอันนี้เป็นปริศนาต่อไปเรื่องอะไรเราจะปล่อยเราจะเฉลยง่ายง่ายไม่งั้นแฟนรายการจะได้ติดตามไปทุกสัปดาห์ทุกพุธไง2ทุ่มถึง4ทุ่มหน้าด้วยค่ะแล้วก็มีแหมคนนี้พูดจาดีมากเลยนะเขาบอกไม่ว่าดาวมายุรีหรือว่านุจรีจะถ่ายมาสีอะไรก็รวยทั้งนั้นสาธุแม่ทุกคนชอบคำนี้นะใช่ค่ะไม่ชอบหรอคะเพราะว่ามันเอ้าว่าปาชนะตั้งในใจตั้งในใจแล้วพยายามเก็บอาการฮะกำลังอ่านคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์เหรอคะครับผมมาได้นะครับ2สายทาง029423319และ029423344คือไม่ใช่เขาเขินนะพี่ดาวเขาทางคอมเมนต์นี่มาเยอะมากเลยเนี่ยผมกำลังดูอยู่ในเขินคอมเมนต์ในไลน์คุณศิรินทราใช่ครับสวัสดีพี่ดาวมายุรีแล้วก็คุณไก่นุชจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณศิรินทรานะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยในรายการสดได้นะครับตอนนี้029423319นะครับและอีกเบอร์นึงคุณปุ้ย029423498ครับพูดคุยในรายการได้2ศิลปินรองที่จะคุยกับท่านมีต่างประเทศด้วยแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะคะแฟนเพลงที่ต่างประเทศโทรเข้ามาได้เลยครับผมตอนนี้เวลารายการแล้วยังแชร์ได้อยู่นะครับยังแชร์ได้อยู่แชร์ได้แชร์ย้อนหลังเนาะดูในทั่วโลกได้ทั่วโลกครับคุณมีเอฟซีชัยนาทด้วยนะเอฟซีชัยนาทเนี่ยบอกว่าหัวล้อมาเนี่ย555บอกเงี้ยชัยนาทฝนตกไหมครับเอ้ยคุณครูครับเขาถามมาในนี้ฮะชัยนาทฝนตกไหมฮะแล้วเราจะรู้ดีไหมนะฮะเราอยู่เอฟซีทางชัยนาทลาดพร้าวบางหีเอฟซีทางชัยนาทคราวนี้คุณครูครับยังไงดีเนี่ยทั้งน้องไก่แล้วก็พี่ดาวเนี่ยเราจะให้ขึ้นเขียงกันช่วงแรกนี้ถ่ายเลยหรือว่ารอชั่วโมงที่2เดี๋ยวเป็นชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2เนาะอย่างนี้คุณปุ้ยยังไงเราจะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องกล้องในเรื่องการถ่ายการเจาะการวิเคราะห์การเค้นบีบขยี้ครับผมชอบคำหลักนี่แหละบีบขยี้อะไรบีบขยี้เมื่อยเหรอครับกำลังอยากลองวันนี้กล้องอันนี้มันไม่ใช่กล้องที่ถ่ายปั๊บแล้วมันออกมาทำมันจะมีการขยี้ด้วยเรียกว่าฟังแล้วแบบพวกเรานี่ไปไหนไม่ได้เลยนะถูกต้อง
มันจะทั้งหมดทั้งขยี้ไปเรื่อยๆก่อนต้องทำใจไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะถูกต้องแต่ว่าบอกแล้วว่าไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเป็นการบอกแนวทางในการเขาเรียกว่ายังไงล่ะแก้ในสิ่งที่เราอาจจะกำลังเหนื่อยอยู่กำลังเครียดอยู่ทำไงให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายคลายเครียดขึ้นมีพลังขึ้นคราวนี้ขอถามเรื่องของความเชื่อนิดนึงอย่างพี่ดามยุรีเนี่ยปฏิบัติธรรมสวดเมื่อกี้บอกว่าสวดมนต์อัตถนาสิงห์สิงห์ห้าเขาบอกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าสวดศีล5เนี่ยมักจะเจออะไรแปลกๆเนี่ยธรรมชาติมีไหมมีไหมเดี๋ยวนะจะเล่าให้ฟังเลยนะเล่าเล่าเลยเล่าเลยก่อนที่ยังไม่อาราธนาศีล5ก่อนทุกคืนเนี่ยจะมันกลัวผีมากแล้วยังไงนอนโรงแรมเนี่ยจะไม่กล้านอนคนเดียวเลยครับผมไม่ว่าจะขึ้นลิฟต์โรงพยาบาลขนาดนั้นขนาดลิฟต์โรงพยาบาลทุกวันก็ยังไม่กล้าขึ้นเลยคนเดียวมันก็น่ากลัวจริงครับรับดาวมายุรีผีใช่มั้ยกลัวผีใช่มั้ยทําไมเพราะว่ากลัวพลังงานพิเศษแล้วเสร็จแล้วเมื่อก่อนจะไม่กล้านอนนอนห้องนอนโรงแรมคนเดียวจะคิดเยอะครับผมนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่กลัวแต่หลังจากที่เราได้สวดศีล5ทุกคืนเนี่ยเราเริ่มแผ่เมตตาจิตเรานิ่งขึ้นจิตเราก็เริ่มนิ่งขึ้นมันก็ทำให้เราดีกว่าเมื่อก่อนนะคะครับผมก็ความเชื่อแต่หลังจากที่เราทำบุญเยอะๆแผ่เมตตาก็ไม่ค่อยมีอะไรมาสัมผัสที่เราเห็นนะครับมันทำให้เราแบบมีเซนมากกว่าเราจะรู้เลยพระตัวนี้มีพลังงานอะไรเพราะหรอผิวแต่ไม่ได้สัมผัสที่เห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นแปลว่าก่อนหน้านี้พี่ดาวเคยสัมผัสถึงขั้นเห็นเป็นตัวเป็นตนหรือว่าขนลุกอะไรอย่างนั้นเลยเหรอมันจะผ่านเป็นลมวืบหรือเมื่อสมัยก่อนที่โอ้โหไกลไอ้เสียงเมื่อกี้เนี่ยรู้ไหมว่าพี่ไม่รู้อ่ะไม่เอาจริงๆนะคุณปุ้ยพอผมเตรียมจะลุกวิ่งเลยนะเนี่ยไม่คือเมื่อกี้พี่ดาวเขาเล่าอยู่ไงแล้วผมก็เฮ้ยเวอร์ชันพิเศษมาจากไหนอ่ะโอ้ยเดินสายเล่าซิงซาวสมัยเริ่มเดินสายสมัยมีหายมีดาววงพี่ยงวงบ็อกซิงซาววงพี่ยงไปนอนโรงแรมกันเพราะเขาเดินสายใต้หรือเหนือไปหมดแหละ uh-huh. แต่บางทีไปพักโรงแรมเนี้ยโรงแรมเนี้ยถ้าเข้าไปเนี่ยจะรู้เลยวิวเลยอย่างนั้นเลยจะนอนไม่ได้จริงๆ uh-huh. แล้วบางทีสัมผัสได้เคยอยู่ที่โรงแรมที่สุราษฎร์ครับผมมีครั้งนึงก็เดินออกมาคุยสายโทรศัพท์แล้วก็คุณหายก็ชอบเลี้ยงหมาเจมัตกี้ uh-huh. ก็เปิดประตูห้องแล้วก็จะไปเดินอยู่ตรงบันไดลมเนาะลมมันโกรกดีอ่ะไม่รู้ชั้น7ชั้น8อ่ะก็เดินไปคุยสายตรงนั้นลมมันก็โกรกค่ะนะไอ้แม็กกี้มันก็วิ่งออกมาเนาะวิ่งมาจากห้องอ่ะมาเห่าวุ้งๆตรงบันไดอ่ะแล้วก็หาขึ้นเมื่อก่อนสัญญาณขึ้นโทรศัพท์ไม่ดีไงเราเดินหาขึ้นอ้ามันเห่าทำไมเห่าแล้วก็เห่าแบบก็เลยแบบกลับนั่นไงกะแล้วเลยนึกไว้จะเห่ามันนึกไว้ในใจว่าต้องเล่นบันไดนี้ไฟมันอยู่มุมอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเห่าแบบตรงบันไดอ่ะไอ้เห่าทำไมก็พอหมาเห่าเราก็ไม่อยู่สิเราเริ่มคิดแล้วมันต้องมีอะไรต้องมีอะไรแน่ๆกลับมาที่ห้องกลับเข้ามาที่ห้องแล้วก็เช็คพอเช็คเอาท์แหละลงไปถามจำเลขห้องได้ไหมฮะจำเลขห้องทันทีเลยตัวเลขมาทันทีเลยที่จิตมาทันทีเลยลงมาข้างล่างก็จะมาถามพนักงานครับผมทำไมชั้นที่พี่ดาวอยู่เนี่ยบอกเขาฟังว่าตรงบันไดหนีไฟอ่ะตรงบันไดหนีไฟมันมีอะไรหรออะไรเงี้ยแบบเนี่ยหมาพี่มันไปเห่าพี่บีนคุยโทรศัพท์อยู่อ๋อชั้นถัดไปอ่ะมีผู้หญิงโดดโรงแรมตายอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับคราวนี้มาที่น้องไก่บ้างอันนี้ตามความเชื่อที่เคยได้ยินมาเขาบอกหมอขวัญก็ดีหรือคนที่เกี่ยวข้องกับทางเนี้ยวันโกนวันพระมักจะมีคนมาขออันนี้เคยสัมผัสไหมจะส่วนหรือว่าเคยไม่ค่อยเจอนะคะหรอค่ะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเราอย่างที่พี่ดาวบอกแหละเพราะว่าแต่ละคืนที่ก่อนจะนอนจะสวดชินบัญชรแล้วก็แผ่เมตตาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคยเจอวิญญาณไหมก็เคยเจอในตอนเด็กๆที่เดินสายกับเดี๋ยวนะวงพี่วงนั่นแหละไอ้สองคนนี้หน้าคนเดียวกันนี่ยิ่งยงก็ดวงงามผมขอขัดนิดนึงพี่ชายเดี๋ยวนะว่าคุณได้ยินเสียงอะไรไหมแล้วจะทักทำไมล่ะครับไม่คือผมถามว่าได้ยินไหมได้ยินได้ยินใครส่งมาเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินอยู่เป็นเสียงดาวเอาไปเสียงนุชรีร้องเพลงเมื่อกี้เราอัดไว้โอ้นี่คือแบบลังสิกาดค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าใส่ดนตรีแล้วก็ออกอัลบั้มไปเลยมันเป็นเอฟเฟกต์ที่ผมทำไว้เป็นเอฟเฟกต์ที่ผมทำไว้คุณปุ้ยจริงเปล่าจริงแล้วไงอันนี้ผมสารภาพออนแอร์เลยคือเมื่อกี้ผมได้ยินเอางี้ไอ้สัมผัสพิเศษเนี่ยมีเพื่อนดิฉันยังไงเขาสัมผัสมาเมื่อวันก่อนเนี่ยครับคุณหน่อยเขาสัมผัสมาก็คือเอาให้เล่าไหมดีมีเวลาใช่ไหมดีมีเวลาเอาขอมาให้คุณหน่อยดีกว่าไหมคุณหน่อยมาเล่าหน่อยไหม
เออคุณหนุ่ยมาเล่าหน่อยก็ดีเดี๋ยวๆอันนี้ขอนิดนึงนะครับว่าคุณหนุ่ยเนี่ยเป็นแขกรับเชิญพิเศษเป็นเพื่อนที่สนิทของพี่ดาวร่วมทําบุญใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนสนิทนะจริงเหรอครับไม่ใช่ที่ต่างกันใช่ครับเดี๋ยวพี่จิตเวลาปฏิบัติธรรมก็พี่จิตถามมั้ยฮะอะไรนะฮะผมตามเฟซเขาตลอดเลยยังไงมันเป็นยังไงพี่แล้วพี่ชายอะไรๆแล้วแรกผมกดไลค์เขาตลอดเลยแล้วหลังไม่กล้าเลยอ่ะทำไมอ่ะเกรงใจเกรงใจน้องทำไมใช้เขาเล่าไหมให้เขามาเล่าด้วยไหมให้เขาเล่าดีกว่าดีครับดีคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมกำลังดึงเข้าเรื่องความเชื่อของคนไทยเราที่ว่าคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะครับหรืออย่างน้องไก่เนี่ยเกี่ยวเครื่องกับสายบุญเนี่ยจะได้สัมผัสเรื่องพวกนี้แต่สัมผัสในแง่ของที่ว่าเขามาให้เราช่วยมาขอก็เนี่ยเหมือนกันนี่เนี่ยกำลังถ้างั้นจะให้เชิญเลยครับเชิญเลยครับขอของมาให้คุณหนุ่ยนิดนึงครับคุณหนุ่ยครับเชิญเลยครับเข้าร่วมเลยครับโอเคมาเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาไม่ต้องไมค์ก็ได้ไม่เป็นไรดังครับดังอยู่เชิญเลยครับเชิญเลยครับมาได้เลยครับเชิญนิดนึงนะครับผมจะยืนตรงนี้ไหมคะยืนตรงนี้ไหมคะฝั่งดาวคุณหนุ่ยยืนแล้วกันเนาะได้เลยได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนนี้ครับพี่ดาวยังไงเอ่ยก็เมื่อคืนวันก่อนเนาะก็คือเล่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าดาวมีเพื่อนคุณบัวเนี่ยมีลูกสาวนอนป่วยแล้วรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะติดเชื้อในกระแสเลือดอยู่แค่28ปีเองพี่ดาวกับหลานเนี่ยชื่อน้องท็อฟฟี่เนี่ยก็เจอกันตอนเด็กเจอกันตอนเด็กแล้วก็หนุ่ยเลยตรงนั้นแหละเจอกันตอนเด็กแล้วเสร็จแล้วคุณหนุ่ยก็ไม่เคยเจอก็เข้าไปเยี่ยมด้วยกันนะคะเขาอยู่ห้อง ICU แบบให้ทั้งสายอะไรต่ออะไรอยู่แล้วก็ไปบอกหลานจิตคือตอนนั้นจิตเขาล่องไปแล้วเรามองแล้วว่าหลานเราจิตมันออกไปแล้วล่ะนี่เขาไม่ได้เข้าไปอยู่ใกล้ครับพอกลับมาก็ไม่ได้มีอะไรจนกระทั่งไปงานพี่เป้ากลับมาคืนนั้นก็นุจรีเนาะแยกทานข้าวต้มเสร็จก็กลับกันกลับกระทั่งมีดาวมีคุณหนุ่ยแล้วก็มีแม่เต๋านะคะแม่เต๋าอีกท่านนึงนั่งรถไปด้วยกันค่ะกลับเข้าเส้น345เราก็เป็นห่วงเพื่อนว่าเป็นไงบ้างบัวเป็นยังไงบ้างอะไรเป็นห่วงเพื่อนว่าหลานเป็นไงนางก็ติ้งติ้งติ้งมาสองภาพเป็นภาพที่แต่นางรู้แล้วว่าก่อนนั้นว่าหมอไม่ให้นางกลับหมอให้นางรออยู่ที่นั่นแหละอะไรเงี้ยเตรียมการอะไรสักอย่างนึงอ่ะเราก็บอกว่าโอเคให้กำลังใจเพื่อนนางก็ส่งรูปภาพนางนอนรออยู่ห้อง ICU ตรงโซฟาเป็นภาพนิ่งสองภาพยังไม่เท่าไหร่ยังไงครับเสร็จแล้วเป็นวิดีโอก็เลยบอกคุณหนุ่ยว่าคุณหนุ่ยบัวส่งภาพส่งนางนอนรออยู่หน้า ICU นะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นวิดีโอก็เริ่มดูคนเดียวห้อง ICU อ่ะเป็นวิดีโออ่ะภาพมันวิวไหมล่ะมันไม่ดึกดึกอ่ะใช่มันวังเวงอ่ะเราสัมผัสได้ว่ามันแบบมันวิวก็มันวังเวงมากเราดูเองเรารู้เลยว่ามันมีพลังงานเยอะอ่ะครับเราก็หน่วยส่งวิดีโอมาด้วยนี่แค่ส่งให้เขาดูแค่ภาพนิ่งเฉยๆเขาก็ปัดเราออกไม่ต้องให้ส่งมาทำไมอ่ะครับพี่เห็นอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรมาประทะกับเราอย่างนั้นเลยอาการเป็นยังไงไม่ต้องเอามาอะไรเงี้ยพอแล้วไม่ต้องเอามาอะไรเงี้ยเอาออกไปเลยอะไรเงี้ยหรอฮะตัวส่งมาใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเพื่อนผมถ่ายอยู่แล้วครับผมเป็นเพื่อนกันจะเริ่มต้องให้ดูมันจะออกคือบอกไม่ต้องเอามาให้ดูแล้วแบบสั่นขนลุกใช่ไหมขนลุกไม่นิดนึงไม่ไม่ดีกว่าครับนะครับคือได้ครับคือเดี๋ยวอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าที่ผมให้พี่ดาวน้องไก่แล้วก็พี่หนุ่ยเล่าเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวัดออร่าชั่วโมงหน้าด้วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลใช่แต่ว่าเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมองใช่เป็นความเชื่อสัมผัสพิเศษแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายวัดดูเพื่อเห็นออร่าลำแสงในชั่วโมงหน้าด้วยเดี๋ยวเราคุยเรื่องความเชื่อกันนี้ก่อนพอเอารูปเขาดูเขาก็ขนลุกบอกไม่ต้องมาเขาปัดเอาปัดทำไมอ่ะไม่ต้องพอแล้วขนลุกหมดเลยเนาะใช่คือตอนนั้นนี่รู้สึกจะออกหมดทั้งตัวเลยคือยังไงเป็นความรู้สึกเลยเหรอคือเหมือนกับมีความรู้สึกว่าน้องเข้ามาแต่เราพี่ดาวเนี่ยก็รู้แล้วว่าเขาต้องเห็นอะไรสักอย่างแต่ไม่คิดว่าจะเหมือนคนช็อกอะค่ะคือเขาลงกลับไปพี่ดาวบอกว่าน้องเขาว่าเหมือนหลุดออกไปแล้วใช่ใช่ครับใช่ครับคือจิตล่องลอยแล้วเขาไม่สัมผัสพิเศษเขาไม่ได้อยู่เขาไม่มาสัมผัสทุกคนนะคะครับหนุ่ยเป็นอย่างนี้กี่ครั้งเดี๋ยวพูดจบก่อนอะพอขับรถมาเรื่อยๆจะข้ามสะพานเส้น345จะข้ามสะพานระหว่างจะไปฝั่งรังสิตนะคะพอมาถึงตรงรอยต่อซ้ายมือปทุมขวามือไปสะพานนนทวีครับผมช่วงนั้นเขาเริ่มไม่ไหวละเขารู้สึกว่าเขาเริ่มเห็นเขาตัวสั่นทั้งตัวบอกเขาขับเหงื่อออกแล้วเขาทำเหงื่อออกไหวไหมทั้งขนลุกทั้งหัวลุกแบบว่าเราต้องจอดรถกลางขึ้นสะพานบอกงั้นจอดรถดาวจะขับเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวไม่ไหวแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอะไรเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงคุณหนุ่ยคือความรู้สึกตอนนั้นคือน้องเข้ามาปั๊บเนี่ยผมไม่อยากจะมองอะไรละคือเหมือนกับน้องเขาอยู่ใกล้ๆละ
เออณเวลานั้นก็คือผมจะบอกว่าดาวไม่ไหวแล้วดาวไม่ไหวแล้วแล้วแม่ผมอยู่ข้างหลังแม่ผมนี่ยังตกใจเลยแม่ตกใจแม่ตกใจก่อนละคือไม่เคยเห็นอาการแบบนี้ไงมันต้องสัมผัสอะไรพิเศษแต่ไม่รู้ว่าเขาเห็นแบบไหนเราก็ให้เขาจอดรถแล้วจอดรถเขาแบบเมื่อก่อนสุดเราร้องไห้อะใช่ใช่คืออย่างนี้มันเหมือนผมกอดดาวเลยนะผมคือผมไม่มองอะไรเลยเราก็หาพระมาแก้อะดาวไม่ไหวแล้วเอาให้กำที่มือครับเป็นไงไหวไหมไหวไหมแล้วมีพระคุณดาวเอาพระให้ใจนึงเราคิดว่าเขาเห็นอะไรมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอถึงแบบร้องไห้หมดน้ำตาอะไรคือเหมือนคนช็อกอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าหนึ่งสมาธิยังไม่พอครับไม่พอที่จะปะทะกับพวกสิ่งที่เข้ามาแบบปุ๊บปั๊บให้เห็นน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบก็เลยเขาก็จอดแล้วก็อยู่แบบนั่งสมาธินั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนิ่งอยู่นั้นประมาณ5-10นาทีเปิดYouTube เปิดคาถาเลยไหมคะอะไรฮะพุทโธคาถาชินวัญชรต่อสายก็เปิดดังเลยในแล้วก็เดือดพระในมือด้วยแล้วตอนนั้นก็ดีขึ้นก็เลยบอกงั้นขับรถไหวไหมเราบอกเราจะขับเขาบอกไม่ต้องก็ขับได้จนกระทั่งมาถึงบ้านพี่ดาวแต่ช่วงระยะทางที่มาถึงบ้านก็ยังเป็นขนลุกตลอดเป็นอาการไหมอาการสั่นตลอดจนกระทั่งถึงบ้านพี่ดาวก็ไม่มีไรก็เอาของลงบ้านก็ไปส่งแม่แต๋วช่วงส่งแม่แต๋วที่อยู่วัชรพลก็ยังไม่มีอาการอะไรครับก็ปกติจนกระทั่งส่งแม่แต๋วเสร็จก็กลับไปบ้านเขาช่วงรอยต่อระหว่างวัชรพลไปกุบอนเนี่ยเกิดอาการขึ้นมาอีกละตอนนี้หนักเลยถามว่าเมื่อตอนนี้หนักเลยพี่ดาวเนี่ยยังไม่กลัวนะก็ยังสึกว่ามีเพื่อนอยู่พอเกิดอาการสองคนยังไงหนูเห็นอะไรช่วงคือหลังจากที่ส่งแม่เสร็จแล้วก็เดินทางมาช่วงระหว่างที่วัชรพลเข้าคูบอนเนี่ยผมมาเป็นตอนที่จะเลี้ยวเข้าคูบอน27ครับผมก่อนที่จะถึงตรงนั้นนะมันเป็นทางเลี้ยวคูบอนเขาก็เกิดอาการสั่นขึ้นมาอีกแล้วเลยเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยแบบอาการสั่นขึ้นมาพอๆกับที่จะเกิดครั้งแรกคือเป็นจังหวะที่เรามองกระจกที่เราจะกำลังจะออกเลนซ้ายมองปั๊บคือเหมือนมีผู้หญิงคนนึงก็คือผมยาวครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับเป็นตั้งแต่แบบว่าจะขับรถไหวไหมจอดตั้งแต่แบบก่อนที่จะข้ามนั่นแหละ2-3หมุนคือ2ครั้งเหมือนเราขับรถอยู่อย่างนี้แล้วน้องใหม่ครับแล้วก็เหมือนตามเรามองกระจกนะครับครับผมตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยคนอื่นหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่คือมันเป็นกลางถนนโดยที่ไม่มีคนเลยแล้วจอดอยู่2ตามเที่ยวจนเขาไม่อยู่ผมจอดเลยครับจอดแล้วผมปิดกระจกทันทีเลยไม่จอดแล้วก็ที่จอดอยู่ครั้ง2ครั้งเนี่ยจอดแล้วเสร็จแล้วเอาพายเข้ากำในมือแล้วเปิดคาถาที่ชินชอนอีกนะเปิดพระสวดอีกแล้วตอนนั้นมีมาน้องไก่เป็นอะไรเกิดอะไรมาแล้วมาอยู่เอฟเฟคมาแล้วพอมาอยู่ที่กล้ามองกระจกข้างๆเลยเริ่มรู้สึกกลัวไหวไหมให้เราขับไหมเราก็ถามเขาแล้วตอนนี้หลานที่ป่วยลงมาเป็นยังไงตอนนี้จิตก็ยังร้องอยู่ yeah, รอตอนนี้เหรอครับร้องอยู่บนเตียงร้องอยู่บนเตียงร้องให้แค่ว่าให้เขานี่เองทุกคนก็ทางญาติเขาแม่แล้วก็สามีเขาก็เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วเตรียมวัดเตรียมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเขาหายใจก็คือก็ยังอยู่นี่คือมาสื่อจิตเขาออกจากร่างเขาไปแล้วใช่จิตเขาลอยไงครับเลยได้มาสื่อกับคนของเราใครที่สามารถสื่อได้ใช่แล้วที่เขาไม่เคยรู้จักกันนะไม่เคยรู้จักกันเลยก็นี่นะฮะเนี่ยหน้านี้บวชใช่ไหมบวชใช่ไหมใช่ผมบวชมากี่วันฮะบวชมากี่วันบวชได้มาประมาณจะเดือนละอ๋อขอโทษนะครับก็คือเพิ่งสึกด้วยก็นี่ไงฮะเนี่ยคือที่ผมพยายามพูดเข้าเรื่องความเชื่อเนี่ยถึงบอกว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมีการถ่ายรูปเพื่อดูออร่าดูพลังดูอะไรเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ต้องเรียนคุณหนุ่ยด้วยคุณหนุ่ยด้วยถ้ามีเวลาต้องจำเป็นด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยที่ผมจะเลยให้ทราบว่านี่คือเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เรื่องของความเชื่อคนไทยเราว่าคนที่ปฏิบัติธรรมไม่หรอกถ้าดาวไม่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะดาวอาจจะไม่กล้ามาพูดยืนยันตรงนี้ดาวก็อยู่ในเหตุการณ์แบบมันเป็นอะไรที่ตัวเองเนี่ยก็กลัวปกติเราจะสวดมนต์อยู่แล้วเนี่ยบอกเราไม่กลัวเพราะเหตุการณ์ของเขาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกกลัวทำเขาชอบอยู่ตลอดทางอ่ะแบบว่าแล้วจะไหวไหมแล้วจะขับรถไหวไหมเราก็กลัวจะเกิดอะไรเราบอกให้เขาลงมาขับเขาก็ไม่ลงเขาคงคิดว่าเขาคงไม่กล้าเปิดประตูลงไปเราก็ไม่เปิดอยู่แล้วถ้าจะสลับคนขับก็คงจะข้ามอ่ะข้ามแต่เขาไม่ยอมช่วงนั้นก็วิวๆด้วยนะไม่วิวคือถามว่ากลัวไหมมันเกิดความวิวมากกว่าเพราะอาการวิวๆเขาบอกว่ากระจกเนี่ยมันเหมือนลอยตามกระจกมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งกระจกมันข้างอ่ะครับผมจะขับต่อไปได้ยังไงแล้วขับอย่างเงี้ยแล้วผมมองอย่างนี้เลยนะผมขับรถผมไม่มองกระจกแล้วผมก็เอาหน้ามาด้านหน้าเลยคุณดาวเพื่อนบอกเวลาผมจะออกซ้ายเนี่ยผมจะถามคุณดาวบอกช่วยดูหน่อย
อย่างนั้นเลยนะจบใช่แล้วจบคนยังไม่กล้ามองแล้วผมก็จะบอกแล้วผมจะบอกคุณดาวว่าอีกแป๊บนึงจะถึงบ้านแล้วอีกแป๊บนึงจะถึงบ้านแล้วคือเขาจะส่งเราได้แค่นั้นเองคือแล้วพอถึงจะถึงบ้านเธอก็ขับรถเร็วบอกขับรถทำไมเนี่ยเราก็กลัวใช่ไหมครับเดี๋ยวจะไม่เข้าหมู่บ้านเอ้าแล้วมันทำไมอะไรเงี้ยคือถ้าถึงหมู่บ้านแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าหมู่บ้านนี้จะมีศาลพระภูมิเจ้าที่เซ็นสัญญาแล้วเราก็เลยถามอ๋อมันคนละส่วนกันขนาดจอดหน้าบ้านเรายังไม่กล้าลงเลยใครจะลงหน้าบ้านทั้งหมดที่เล่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเอางี้คุณปุ้ยบอกเลยว่าในส่วนในทางของวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยนะครับผมเขาก็มีเขาเรียกว่ามีชื่อเรียกเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเรื่องของจิตเรื่องของวิญญาณหรือเรื่องไหมหรือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องยังไงชั่วโมงหน้านะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราได้ทราบมาถูกรายการเลยนะเนี่ยถูกต้องจริงคือบอกแล้ววันนี้เนี่ยเราผนวกกันเรื่องของความเชื่อความเชื่อของคนไทยเราอาจจะเป็นความเชื่อเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นผนวกกับคำว่าวิทยาศาสตร์หรือไม่วันนี้อาจจะเป็นข้อไขข้อข้องใจของคุณหนุ่ยก็ได้ว่าวันนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณหนุ่ยถูกต้องครับผมเดี๋ยวดูเวลายังมีเวลาคุณเรียกว่าเป็นการสัมผัสพลังงานพิเศษเนาะใช่ถูกต้องนะครับผมนะถึงจะบอกว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้านี่เข้มข้นแน่นอนใกล้แล้วตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกให้จัดสถานที่เลยก็ได้ถูกต้องนะเพราะช่วงว่าเราจะได้ให้เวลาเต็มๆมีคุณหนุ่ยเข้ามาด้วยไม่มีเพลงมาเปิดขั้นเลยครับให้คุณเราได้สดเลยนั่นไงฮะนั่นฮะไม่ใช่เป็นไม่แน่คือทั้งสามท่านยิ้มมาขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวที่จะปล่อยช่วงจิตว่าไงเมื่อกี้เดี๋ยวพี่อาจารย์จิตเขาตื่นนอนตื่นรู้ว่าเสียงหนูใช่ไหมคะแต่ที่แน่ๆไก่คนนี้แบบออนแอร์เลยอ่ะหลอนออนแอร์เลยแล้วเราหันหน้าทางนู้นเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยนะคะในกรณีของคุณหนุ่ยเนี่ยเราไม่ได้เตรียมกันมาล่วงหน้าว่าใช้เข้ามาออกรายการไม่ได้เตรียมจริงเพราะอยู่ใกล้ๆสัมผัสได้ใช่ใช่ด้วยความที่ออกมาจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงนี้เบรกก่อนนะครับเป็นช่วงหน้าไขข้อข้องใจขยำขยี้เจอกันแน่ช่วงหน้าครับครับผมสักครู่ครับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจเสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ปะเขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจอ่ะแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะ
ชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับเข้ามาช่วงที่2นะครับรายการศรัทธาอาคมที่ผมเกริ่นไว้นะครับว่าชั่วโมงนี้ช่วงนี้นะครับผมเข้มข้นแน่นอนเพราะว่าเราจะมีผู้รู้นะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับมาให้ความรู้แล้วก็จะมีการถ่ายรูปเพื่อดูลำแสงออร่าด้วยนะครับพบกับครูท่านนี้เลยครับผมรายงานตัวเลยครับชื่อเรียงเสียงใดชื่ออะไรครับพี่ผมประชาสิทธิ์ทรงวัฒนโยธินครับชื่อเล่นชื่อเดชครับพี่เดชนะครับแล้วอีกท่านนึงนะครับครูท่านนั้นคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วรายงานตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมครูเพชรเดิมเมอร์ลินครับข้างที่ยืนอยู่ห้าอย่าพูดนะครับผมอาจารย์บอมคะแนนนาคราชนะครับแล้วทำไมถึงไม่นั่งล่ะครับไม่มีเก้าอี้มันเมื่อยเขาชอบยืนครับเวลาเราแบบว่าพอแบบรู้สึกว่าวันนี้ยืน2ชั่วโมงเลยนะรู้สึกว่าวันนี้จะมาตรวจออร่าต้องแบบว่าทำตัวให้มีพลังอะไรพลังแล้วเดี๋ยวมันจะแบบว่าต้องให้มีพลังเกริ่นไว้ก่อนใช่ใช่ใช่อันนี้คุณต้องให้พี่เดชนะครับช่วยอธิบายนิดนึงไม่ก็ได้ครับผมไม่นิดนึงเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็การวัดแสงออร่าเนี่ย คืออะไรยังไงอธิบายคร่าวๆนิดนึงก่อนที่จะมาวัดพลังแสงออร่าของศิลปิน2คนนี้ซึ่งผมเกิดไปแล้วว่ามันมีเกี่ยวข้องเลยนะกับเรื่องของสิ่งลี้ลับบางอย่างโดยเฉพาะคนสายที่ชอบปฏิบัติทำบุญอยู่ทางสายบุญเป็นหมอขวัญนาคเนี่ยบางทีบางอย่างอาจจะจับอะไรบางอย่างได้ด้วยขยายความคร่าวๆนิดนึงพี่เดชรบกวนไมค์ใกล้ปากนิดนึงครับผมอาเชิญครับจักรวาลของเราเนี่ยนะครับมีพลังงานที่เรามองไม่เห็นเยอะแยะเลยนะฮะและสิ่งที่เราเนี่ยสัมผัสอยู่ทุกๆวันเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะฮะก็คือนะวิทยุนะฮะสัญญาณอะไรต่างๆที่เราสามารถที่รับได้แม้กระทั่งไฟฟ้าที่เราเนี่ยใช้พวกนี้เป็นพลังงานแต่เรามองไม่เห็นครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณเอานิ้วไปจิ้มไปที่ปั๊บคุณจะโดนดูนี่พลังมีจริงอ่าใช่ใช่ใช่ที่มองไม่เห็นแต่มีจริงนะครับครับผมนะฉะนั้นสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่เรารู้ๆกันอยู่แต่ยังมีพลังอีกเยอะแยะนะในจักรวาลนี้นะฮะที่เรายังมองไม่เห็นที่เรายังไม่รู้นะและสิ่งที่คนเราไม่รู้ที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือตัวเราเนี่ยมีออร่าตัวเราเนี่ยมีจักระครับและจักระหลักในตัวของเราเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด7จักระมีอะไรบ้างครับจักระที่หนึ่งอยู่ตรงบริเวณฝีเย็บฝีเย็บคือทวารหนักกับอวัยวะเพศนะฮะโอเคครับอยู่ที่จักระที่หนึ่งจักระจักระที่หนึ่งนะครับจักระที่สองก็อยู่ต่ำจากเสดลงมาหน่อยนึงครับผมตรงนี้ก็เป็นจักระที่สองครับแล้วมันจะมีสีของเขาเป็นยังไงคะนี่ครับจักระแบบจักระที่สามนี่ครับอยู่บริเวณท้องตรงนี้เป็นสีเหลืองนะฮะจักระที่สี่หัวใจสีเขียวนะครับจักระที่ห้าตรงคอครับผมหกนะฮะตรงนี้เป็นตาที่3ด้วยนะครับครับและจักระที่7นะฮะจักระที่6และที่7เนี่ยฮะนะฮะจักระที่6เนี่ยเป็นจักระของตาที่3ครับจักระที่7เนี่ยก็จะเป็นจักระที่เชื่อมต่อกับพลังที่เรามองไม่เห็นนะครับส่วนจักระที่1น่ะก็เชื่อมกับพลังที่มองไม่เห็นแต่อยู่ที่บนพื้นโลกใต้ลงไปก็คือจักระของคุณดารินี
นะครับคืออะไรคืออะไรชื่อเป็นชื่อคืออะไรเลยครับเดี๋ยวผมอธิบายเสริมให้คุณนัทเอาเลยครับครับอันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะอุปกรณ์ต่างๆในวันนี้โดยเฉพาะเครื่องวัดออร่านี่ต้องบอกก่อนเลยว่าปกติคนเราจะมีแต่กล้องเคอร์เลียนกล้องเคอร์เลียนคือกล้องถ่ายออร่าครับเป็นแบบว่าโพลารอยด์แล้วถ่ายออกมาเป็นรูปๆใช่ไหมสมัยก่อนครับต้องอธิบายก่อนว่าออร่าสมัยก่อนเป็นแค่ลักษณะเป็นแรงเงินเรืองๆสีเงินๆหรือสีน้ำเงินฟ้าๆเท่านั้นครับนี่คือกล้องเคอร์เลียนสมัยใหม่ครับที่กำลังเห็นเนี่ยคือกล้องเคอร์เลียนที่สามารถวัดสีแล้วไม่ต้องใช้โพลารอยด์เลยเอามือสัมผัสมีรูปกล้องปุ๊บจบสมัยก่อนเวลาเราถ่ายกล้องออร่าเราต้องไปถ่ายกล้องเราต้องมีแบ็คดรอปหรือต้องมีพื้นหลังแต่รุ่นนี้ไม่ต้องฮะรุ่นนี้เพียงแค่คุณเอามือไปวางออร่าจักหลักจะขึ้นมาพร้อมกันในเวลาเดียวเดี๋ยวอธิบายนิดนึงของหลายคนอ่ะชอบคิดว่าอุ๊ยพอมีออร่าไอ้คนนี้มีแบบว่ายานพิเศษหรือเปล่าความจริงคือทุกคนมีหมดเลยออร่าคืออะไรผมขยายอธิบายของคุณเดชนะครับออร่าคือไบโอฟีดแบ็คที่อยู่ในร่างกายเรารอบตัวเราเนี่ยฮะมีออร่าเขาเรียกพลังงานในตัวไหมประมาณ14นิ้วที่ไรสองชั้นคือตั้งแต่ที่มีพี่เดชอธิบายเมื่อสักครู่ตั้งแต่จักรลาที่หนึ่งจักรลาที่สองจักรลาเซ็กจักรลาโทรัสเมสซัสจักรลาฮาร์จักรลาจักรลาคอท้องจักรลาจักรลาที่สามอัตราที่สามนะครับแล้วจักรลาที่7ก็คือจักรลาคราวจักรลาจักรลาที่หนึ่งกับจักรลาที่7จะทำงานแตกต่างจากจักรลาอื่นเนาะผมสมมุตินี่คือผมแล้วกันนะครับจักรลาที่หนึ่งจะลงพื้นนี่ที่เด็กเขาบอกว่ากุลดินีจะลงพื้นจะเป็นชื่อเป็นชื่อเรียกนี่ครับตามชื่อที่อยู่ด้านหน้านี้คือจักรลาที่หนึ่งจะอยู่บริเวณก้นกบมูลฐานหรือใครชื่อหนึ่งเขาเรียกว่ากุลดินีกับจักรลาที่7จะพุ่งขึ้นฟ้าจักรลาที่1พุ่งลงดิน2ถึง6จะขนานกับตัวเราครับผม2แล้วจักรลาเขาบอกอ้าวอาจารย์เพชรปกติจักรลาเรามีกว้างกี่นิ้วออกจากร่างกายของเราจักรลาของเราออกหน้าและหลังพร้อมกันทั้งหมดอย่างละ4นิ้วครับครับหน้า4หลัง4เท่านั้น4นิ้วใช่และแต่ละนิ้วแต่ละจักรลาจะมีลักษณะเป็นเหมือนทอร์นาโดเล็กๆหมุนเข้าจักรลาเดี๋ยวเราได้เห็นเป็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวจะมีภาพครับขอภาพจักรลาด้วยครับนี่ฮะที่ผมบอกนี่คือท่าไถ่นี่คือจักรลาครับจักรลาที่หมุนเข้าในจักรลาของเราเห็นไหมฮะก็จะมีลักษณะเป็นพายุเล็กๆจะมีแกนแล้วแต่ละแกนก็จะมีอีก7พายุเล็กๆอยู่ในนั้นอีกครับจะมีย่อยลงไปคือสรุปคือจริงๆทุกคนมีเพียงแต่ว่าความเข้มแข็งหรือว่าลักษณะของการบ่งบอกความเป็นตัวเราความเป็นสมาธิหรือว่าพลังงานด้านบวกพลังงานด้านลบที่มันแตกต่างกันการฝึกการปฏิบัติหรือแม้กระทั่งขนาดจิตและขนาดนั้นเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวขอรูปต่อไปครับเขาได้เห็นไหมจักรลาเกิดจากอะไรจักรลาเกิดจากต่อมไดท่อทั้ง7ในร่างกายของเรานั่นเองที่อยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะครับก็คือต่อขอรู้ต่อไปครับขออันนี้ขอพูดคร่าวๆเพราะเดี๋ยวมันจะลงรายละเอียดเยอะอยากวัดแล้วอ่ะอยากวัดผมใจร้อนอ่ะอาจารย์ใจร้อนขอภาพต่อไปเลยฮะนี่เห็นไหมผมบอกแล้วนี่ดูจากละที่1จากละที่7ให้เห็นภาพแบบ3มิติครับ1ลงพื้น7ขึ้นฟ้าต่อกับเชื่อมพระพุทธเจ้าต่อกับเชื่อมเทพหรือเทวานะครับแล้วจากที่2ถึง6เห็นไหมฮะตั้งแต่2ตั้งแต่เซ็กจากละจนถึงจากละตันที่3มันจะจากละจากขนาดกับพื้นตลอดนี่คือของจริงที่ครับทำให้ดูเป็นลักษณะของ3มิติเวลานั่งสมาธิบางครั้งเราจะรู้สึกถึงเหมือนเรามีพลังอะไรบางพลังงานบางอย่างนั่นเพราะว่าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อจากกับพลังที่อยู่รอบๆเราเนี่ยได้ทั้งหมดแล้วเวลานั่งสมาธิตัวเราจะกลายเป็น3มิติและจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมพอสามเหลี่ยมปุ๊บบางครั้งทำไมเรานั่งใต้สมาธิทำไมรู้สึกก็เราสั่นๆตัวเราสั่นๆเพราะกุลดินีกำลังทำงานอยู่ไงฮะมันจักรหลักของเรากำลังหมุนบางทีเรารู้สึกก็ทำไมเราเหวี่ยงนั่นแหละครับคือการที่เรามีการปั่นของพลังงานเกิดขึ้นที่เราไม่รู้ตัวถ้ามันไม่สมดุลเป็นไงจังถ้ามันไม่สมดุลก็ต้องมีการปรับหรือต้องการออกกำลังกายหรือจะมีอีกหลายวิธีครับอย่างเช่นอย่างง่ายที่สุดคือการออกกำลังกายครับครับผมว่าแล้วขอถามนิดนึงฮะแขกรับเชิญของเราพี่ดาวนั่งสมาธิบ่อยเคยมีอาการแบบที่อาจารย์เพชรพูดไหมคุณเพชรพูดไหมถ้าไปปฏิบัติธรรมจริงๆเป็นไหมมีอาการก็คือนิ่งไปเลยหรือนิ่งไปเลยก็คือว่าหลับในสมาธิหลับในสมาธิหรือไม่ก็คือเข้าผวังใช่เข้าผวังจิตเข้าผวังจิตเข้าผวังส่วนเกี่ยวพอตื่นขึ้นมาจะโปร่งจะโล่งสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแบบนั้นแล้วก็มีบ้างตรงเองเอ็นบ้างอะไรบ้างก็มีเท้านอนก็มีมันมีหลายอารมณ์มากใช่พอนะฮะคือต้องให้อาจารย์บอมเสริมว่าการนั่งสมาธิจริงๆมันมีกิริยาตอบสนองกับร่างกายเยอะมากคือปกติเราก็จะรู้ว่าปิติ
ตอนแรกจะต้องวิตกก่อนนะฮะวิตกวิจารณ์คนเรานี่เวลานั่งสมาธิไม่ได้นี่ใช่ไหมกูเวทชอบไปติดอยู่วิตกวิจารณ์ไงกลัวนู่นกลัวนี่ไอ้อย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็หลุดไม่พ้นจากความเจ็บปวดอะไรเงี้ยวิตกวิจารณ์พอเรานั่งมากๆเราจะปิติก็จะแบบอิ่มเอิบแล้วตัวลอยสุขก็คือมันสบายแล้วพระพุทธเจ้าผมจริงๆในรายการผมเคยพูดแล้วว่าพระพุทธเจ้าในเรื่องอินทรีย์5พละ5เนี่ยพระพุทธเจ้าเอาสติวางไว้ตรงกลางแล้วพระพุทธเจ้าจะบอกเสมอว่าต้องมีวิริยะกับภาวนาเนี่ยไว้คู่กันคือไม่ใช่นั่งอย่างเดียวถ้านั่งอย่างเดียวเนี่ยก็คือไม่มีสติใช่ไหมฮะก็จะขี้เกียจจะติดสุขไปต้องไปออกไปทำอะไรด้วยออกไปสวดมนต์ออกไปกวาดลานวัดอะไรให้รู้สึกมี energy ด้วยไม่งั้นมันสุขเกินไปไงแล้วน้องไก่ล่ะครับมีไหมช่วงปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้ยินเสียงวิญญาณเขามากันแบบเขาอย่างนี้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าอะไรพระที่ท่านนำนั่งเนี่ยท่านจะบอกว่าเนี่ยมีวิญญาณท่านมาแต่หนูนั่งแล้วหนูจะรู้สึกว่าได้ยินเสียงวิญญาณจริงๆแบบเสียงอื้อๆมากจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนลอยจากพื้นนะคะในที่อาจารย์เพชรเล่าเมื่อกี้เพราะว่าในทางพุทธเนี่ยกายกับจิตมันแยกกันแต่เราไม่รู้เราชอบเอากายกับจิตไปติดกันพอเราแยกกายกับจิตได้ปุ๊บเนี่ยจิตมันลอยได้เพราะมันเบามันเป็นแค่พลังงานส่วนที่เราได้ยินเสียงเนี่ยนะครับมันมี2กรณีหนึ่งคือเราติดอยู่ในวิตกวิจารณ์อันนั้นก็จะได้ยินเหมือนกันแต่ในอีกลักษณะหนึ่งคือพอเรานั่งไปแล้วเราได้ฌานในฌานเนี่ยก็จะได้อภิญญาใช่ไหมนั่นก็เขาเรียกหูทิพย์นะฮะเขาเรียกโสตทิพยะเนี่ยหรือว่าบางคนก็ได้ตาทิพย์บางคนก็ได้จุตูปปาติญาณปุเพนิสาวะปุเพนิวาสานุสติญาณนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะแต่สุดท้ายนะผมจะเรียนว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนว่าเวลาเราข้ามน้ำอ่ะพอข้ามไปแล้วเนี่ยอย่าแบกเรือไปด้วยคืออย่าไปติดกับมันเพราะไปขาเอาเรือลำใหม่ข้ามครับเพราะเราไม่รู้ว่าแม่น้ำข้างหน้าเนี่ยจะข้ามยังไงใช่เพราะคนติดอยู่ในแบบฌานไงติดอยู่โอ้โหฉันมีฤทธานุภาพมีนู่นนี่นั่นติดอยู่ก็หลงอยู่แค่นั้นไปต่อไม่ได้โหยิ่งฟังแล้วยิ่งแบบเห็นไหมมันต้องขยี้แล้วอ่ะใช่แล้วต้องบอกจริงเอางี้เดี๋ยวปรึกษาครับเชิญปรึกษาคุณลุทั้งหลายเลยนะว่าจะเฉลยก่อนว่าแต่ละแสงแต่ละสีเนี่ยมีความหมายบอกว่าอะไรบ้างหรือว่าจะวัดก่อนแล้วค่อยดูไปเลยพร้อมไปเลยดีกว่าดูไปอธิบายไปดีใช่เอาอย่างนั้นนะแต่ผมต้องอธิบายเป็นเรื่องต้นเป็นเบสิกก่อนว่าสีที่เห็นตั้งแต่สีแดงจนถึงสีม่วงหรือสีทองหรือสีเงินหรือสีพิเศษครับอันนั้นเกิดจากจักรวาลในร่างกายเรานะสีพิเศษประธานโทษคืออะไรสีทองครับสีเงินหรือสีอีกอันนึงเขามีลักษณะเป็นประกายพึกเดี๋ยวประธานโทษผมถามแบบคนไม่รู้นะผมถามแบบคนไม่รู้อาจารย์ถามแบบคนไม่รู้นะครับผู้เบสสมมติว่าผมใส่ตังค์ไว้ในนี้ครับเนี่ยผมใส่แบงก์อันนี้ไว้ในนี้แล้วเราถ่ายจากกล้องอันนี้มันจะเห็นเป็นสีตังค์เราป่ะไม่เห็นไม่เกี่ยวใช่ไหมเพราะมันเกี่ยวกับออร่าที่ออกมาจากในตัวของร่างมันเป็นคลื่นอันนั้นเป็นแค่องค์ประกอบต้องจริงๆต้องถอดอุปกรณ์ที่เป็นต้องถอดพวกอุปกรณ์ควรจะถอดนะจะได้เป็นดาวถอดเพชร10กะรัตฝากนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวอีก1สีนะอีก1สีที่หายากที่สุดคือสีประกายพึกหรือสีผมจะเรียกว่าออร่าฟุ้งฟิ้งอ๋อเหรอถ้าใครมีสีออร่านั้นบอกได้เลยครับคนนั้นถูกหวยหรือจะมีสิ่งพิเศษขนาดใหญ่ในชีวิตอันนี้หายากมากมันคืออย่างอาจารย์บอกยังไม่เคยรู้จักยังไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าน้อยคนที่จะมีออร่านี้ครับออร่าที่ฟุ้งฟิ้งเป็นลักษณะประกายพึกเริ่มเลยดีกว่าศิลปินผมไม่ค่อยพร้อมฮะไม่พร้อมไม่อยากตรวจเท่าไหร่ไม่พี่เขาพูดถึงอ่ะมีสีนึงอ่ะที่บางคนมีตามมาด้วยสีดำโอ้ยบอกเลยฮะหลายๆท่านที่ผมได้อ่านออร่าครับมีหลายๆท่านครับผมถามด้วยความไม่รู้จริงๆด้วยความเคารพว่าคุณไปงานศพหรือไปงานบวชหรือไปงานใดใครเกี่ยวกับอาวุธมงคลคนนั้นตามมาพลังงานคนที่เขาไปงานศพก็ถึงบอกว่าเป็นลูกคนเลยครับจำเป็นจะต้องคอยจับตามคนครับมากมากลงทั้งพี่หนุ่ยด้วยครับเดี๋ยวผมต้องยิงเดี๋ยวกลายเป็นสีดำทั้งผมเริ่มเลยเชิญเลยฮะแล้วยังไงครับพี่เดชครับดำเนินการเลยว่ามีการให้พี่เดชเดี๋ยวกล้องซูมในหน้าจอได้เลยครับหลายจะบอกว่ารายการวันนี้โชคดีมากเพราะว่ากล้องตัวนี้มีไม่กี่ตัวในเมืองไทยแล้วปกติก็ไม่ได้เห็นกันง่ายๆด้วยถ้าไม่ไปจ่ายตังค์ดูแล้วปกติเดี๋ยวไม่ได้ใครมีกล้องอันนี้ใครก่อนว่ากันเลยเชิญเลยครับโอเคปรับกล้องหรือจับตรงนี้ให้เห็นนั่งตรงนี้ดีไหมฮะเราก็จะได้เอามือเดี๋ยวนะประธานโทษนิดนึงต้องนั่งหรือนั่งตรงนี้ก็จะออกตรงนู้นเลยจะได้หน้าดีไหมครับเชิญครับเดี๋ยวจะได้ดูทางกล้องทีเดียวเลยนะนั่นไงครับผมให้พี่เดชดำเนินการเลยครับผมเอาเลยเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าตะปุ้ยดีครับดีครับ
โอ้โหรายการเรานี่จะแบบว่าลูกที่คุณออร่าออร่านี่ก็เรากันเองไงนี่คือเรื่องจริงไม่จริงฮะไก่แล้วทำมาจริงหรอจริงเป็นลูกคนเลยพี่บอกแล้วไงว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแล้วจริงๆถ้าไม่พูดถึงความเชื่อแต่พูดถึงในลักษณะของวิทยาศาสตร์คือเครื่องนี้จะบอกได้ว่าการนั่งสมาธิหรือว่าปฏิบัติของเรามาเนี่ยถูกทางหรือเปล่าถูกต้องก็นี่ไงผมบอกนะว่าเป็นการผนวกกันระหว่างเรื่องของความเชื่อครับขอในทางพุทธศาสนาครับบวกกับวิทยาศาสตร์ผมอยากให้ดูเกินไว้แล้วไงข้อความหนึ่งครับขอรูปเองอยู่ทางอาจารย์เพชรดีกว่าครับเกี่ยวกับออร่าครับที่เมฮาครับครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าออร่าบอกถึงอะไรบ้าง1สุขภาพแน่นอนเลย2จิตใจสภาวะจิตอันที่3คือสิ่งที่แปลกปลอมในร่างกายสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเจ็บป่วยนี่รู้ไหมเนี่ยรู้ครับกี่ข้อคะเศร้าหมองดูได้ครับออกเลยฮะเอางี้เดี๋ยวพี่เดชดำเนินรายการแล้วเดี๋ยวอาจารย์เพชรคอยอ่านนะคะได้เลยครับเอาเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับต้องจับหน้าจอเลยครับถอดนาฬิกาใช่ไหมคะถอดนาฬิกาว่าถอดทุกอย่างที่เป็นโลหะครับสร้อยควรจะถอดสร้อยควรจะถอดไหมมีสร้อยไหมสร้อยเพชร30กะรัตถอดก่อนนะครับคุณตะกุนนี่ก็มีจริงๆจะบอกว่าไม่น่าเชื่อวัตถุบางวัตถุเนี่ยส่งพลังให้มากกว่าตัวเราใช่ใช่เรื่องของพระพุทธคุณเรื่องคริสตัลเรื่องอัญมณีนี่ส่งผลต่อออร่าสตุ้งสตางอะไรก็ฝากผมได้ฮะเริ่มเลยครับเริ่มเลยมาครับก็บอกก่อนกล้องพิเศษนี้อาจารย์บอมกล้องพิเศษนี้ครับไม่ธรรมดาตรงที่ว่ายังไงกล้องนี้สามารถอ่านจักระและออร่าพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันหนึ่งแล้วก็สามารถอ่านแบ็คอ่านกับคนที่อยู่ออร่าได้เดี๋ยวนั้นแล้วอ่านการกระเพื่อมของออร่ามาแล้วเดี๋ยวเราให้แกมาแล้วอันนี้นสมาธินิดนึงว่ายังไงนี่คือปกตินี่คือเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมขอให้ทุกคนเงียบนิดนึงแล้วให้อาจารย์เพชรบรรยายภาพนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ให้คุณไก่ทำสมาธิสักครู่นะครับเพราะตอนนี้สิ่งที่กำลังบ่งบอกออกมาคือสิ่งภาวะแห่งความเครียดเริ่มสงบเฮ้ยเขาสงบเร็วนะอาจารย์มองดูสิเขาฟ้าขึ้นเลยฟ้าเขาฟ้านี่คือสัมผัสพิเศษคือจันพิเศษคือความมีสมาธิความสงบและสังเกตไหมว่าตอนนี้จักรหลักที่4คือจักรหลักหัวใจเนี่ยกำลังขึ้นคือยังไงฮะจักรหลักหัวใจคือจักรแห่งการให้ครับคนนี้เป็นหมอก่อนนะฮะว่าพื้นฐานของคนนี้เป็นพื้นฐานที่คนที่มีสิทธิสัมผัสพิเศษเพราะสี่หลักที่เขากำลังขึ้นคือสีฟ้าประจำตัวคือยังไงนะสีฟ้าประจำตัวคือสีดูที่กายของเขาสิครับดูที่ตัวกายของเขาเห็นไหมฮะว่าเป็นสีฟ้าสีฟ้าคือสีแห่งความสัมผัสพิเศษหรือสีแห่งสมาธิเขาเข้าเร็วมากเลยนะเมื่อกี้เขาขึ้นตอนแรกเขามาปุ๊บเขาจับเป็นสีแดงเนี่ยตอนนี้เริ่มมีภาวะความเครียดขึ้นมาแล้วอาจารย์เพชรอธิบายนิดนึงนะฮะที่เราเห็นเป็นคลุมๆอยู่นั่นก็คือออร่าใช่ไหมที่เห็นเป็นมุ้งมุ้งฟุ้งฟุ้งนั่นคือออร่าที่สิ่งที่พุ่งออกมาล้านหลังที่ผมอธิบายตอนแรกคือจักระตอนนี้ครับขอให้คุณไก่รีแลกซ์มือขวานิดมือซ้ายนิดนึงเพราะรู้สึกจะเกรงไปนิดเพราะมีสีแดงขึ้นมาตอนนี้คือเพราะว่าการกดดันหรือการเครียดโอ้นี่มันจับได้มั้ยแต่ว่าตอนนี้ครับต้องบอกเลยชื่นชมเลยว่าตอนนี้สิ่งกำลังเด่นๆคือจักระแห่งปัญญาครับแล้วก็จากพอคุณไก่อาจจะใช้เสียงหรือใช้พลังร้องการพูดที่ดีมากเสียงสังเกตไหมครับว่าจักระคอโค้ดสว่างมากและชัดเจนมากและอีกอย่างนึงที่ขึ้นกำลังขึ้นคือจักระที่7สมาธิที่แน่วแน่ครับสมาธิที่ใหญ่ชันไปละคุณมันอาจจะหมายถึงที่ความฝึกมันนานมากคือและลักษณะสีออร่าก็จะเป็นสีม่วงด้วยใช่ไหมใช่จักระสีนี้คือสีม่วงคือสีแห่งเทพสีม่วงนี่คือสีสมาธิสีแห่งการปัญญายานคือสีม่วงขอให้คุณไก่รีแลกซ์มือซ้ายลงนิดนึงเพราะเหมือนเกรงไปนิดนึงทางมือซ้ายของคุณไก่วางเกรงได้ไหมได้บอกได้ด้วยเหรอครับว่าในมือไหนเกรงถ้ามองภาพถึงมองถึงสุขภาพตอนนี้ผมอาจคิดว่าคุณไก่อาจจะเกรงบริเวณด้านท้องลงไปตั้งแต่หน้าท้องน้อยลงไปตอนนี้เริ่มไม่เกรงแล้วเมื่อกี้มีสีแดงขึ้นมาคืออาการเกรงนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าขออภัยครับตอนนี้มีรอบเดือนหรือเปล่าครับคุณไก่พูดได้ครับเพิ่งหายค่ะใช่ไหมเพราะตอนนี้สีแดงมันบ่งบอกว่าผ่านภาวะการฟกช้ำมันมหัศจรรย์ไหมนี่มันจับได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใช่ครับนี่ไม่รู้กันมาก่อนนะไม่รู้ไม่ได้เตรียมแต่ที่ผมทึ่งอ่ะที่เมื่อกี้อาจารย์เพชรบอกว่าตรงคอมีออร่าอะไรนะครับเนี่ยครับตอนนี้สิ่งที่กำลังเด่นคือสีฟ้าและสีเหลืองคือจักระที่5และจักระที่7ที่กำลังทำงานอย่างสมานและสมบูรณ์ด้วยคือยังไงครับการพูดการเจรจาการร้องเพลงและความคิดที่บวกอ้าวก็น้องเขาเป็นนักร้องอ่ะใช่ครับก็ต้องมีจุดนี้แต่สิ่งที่คุณปุ้ยบอกไงว่าโกหกเครื่องนี้โกหกไม่ได้คือเขาออกมาทางนั้นตรงๆเลยเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าสีเหลืองอ่ะสีเหลืองตรงนี้คือโซลาร์พลักซัสคือแหล่งพลังงานตอนนี้อาจจะมีความภาวะความหิวไหมฮะคุณลูกเพชรเมื่อกี้ผู้จัดการตรงๆไปนิดนึงเมื่อกี้แบบหิวหิวนี่ผู้จัดการหิวนะจุดจักรหลาที่เจ็ดเมื่อกี้ของคุณไก่เนี่ยเหลืองเป็นสีขาวๆเห็นไหมมาเลยเห็นไหมคือ
คือปัญญาที่หมอเคยตอนนี้สิ่งที่เขากำลังทำสมาธิอยู่การเชื่อมต่อกับเบื้องบนคุณไก่ชอบไหว้พระใช่ไหมฮะชอบทำบุญสุนทานใช่ไหมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเลยแหละบอกตรงๆบอกเฮ้ยตอนนี้มีองค์นึงประทับอยู่ตรงบริเวณกลางกระหม่อมของคุณไก่อะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งองค์ครับอยู่ที่องค์ที่บูชาถืออยู่ครับพ่อแก่พระคเนศพระพิคเนศครับเอากำหนดลองกำหนดจิตถึงท่านดูอีกทีเมื่อกี้ได้คิดถึงแล้วเนี่ยจิตให้นิ่งที่สุดและมีพลังที่สุดงั้นพวกเราเงียบครับให้น้องไก่กำหนดจิตนะครับพอเห็นไหมพอวุ้บพลังขึ้นไปที่จักรสีม่วงกลายเป็นสีม่วงทันทีเลยออร่ากลายเป็นสีม่วงทันทีเลยหมายถึงอะไรมากเลยหมายถึงอะไรคือการเชื่อมต่อกับเทพโดยตรงครับฮะนี่คือสีแห่งการเชื่อมเทพครับสีบนขมับใช่ครับเราดูออร่าที่เป็นฟุ้งๆล้อมกายเขาเอางี้ไหมครูเพชรครับเดี๋ยวผมสวดมนต์ลองดูไปพร้อมอาจารย์บอมลองดูเลยครับคุณไก่จะนับปกติบูชาองค์ไหนฮะพระพิคเนศไหมพระพิคเนศโอเคลองดูลองดูว่าออร่าในขณะที่ผมสวดมนต์ไปด้วยแล้วคุณไก่กำหนดจิตไปถึงองค์พิคเนศครูเพชรครับสังเกตไหมว่าเป็นสีอะไรมีสีเหลืองๆขึ้นตรงนี้คือเหมือนเขาอัญเชิญพระมาแล้วพระเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะมาขึ้นมาสวีสิทธิวินายกนโมนโมเห็นไหมฮะว่าออร่าเปลี่ยนสีอย่างชัดเจนเลยสีชมพูออกสีดอกบัวใจเข้าไปถึงนะคุณไก่ใจไปถึงนะตอนนี้เขาโคตรราชสีภาพชีวิตกำลังทำงานอย่างเข้มข้นมากจุดที่7สว่างสดใสยิ่งใหญ่มากใครก็ขยายเป็นดอกบัวตรงยิ่งใหญ่เลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้พออาจารย์บอกสวดเสร็จแล้วรบกวนอาจารย์เพชรอีกครั้งหนึ่งว่าแสงอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างนี้นะครับให้อาจารย์บอกสวดเสร็จก่อนขานบดีบับปโมริยาเจกเนเจเดวามาตาจักีปารวติปิตามะเดวาเจกเนเจเดวามาตาจักีปารวติปิตามะเดวาเอาละครับตอนนี้อยากให้อาจารย์เพชรสรุปนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอมสวดบูชาพระพิคเนศและจะบอกว่าตอนที่ทุกคนหันมาหาผมเนี่ยในกล้องเนี่ยชัดมากเลยแล้วก็น้องไก่ก็เป็นสีสว่างที่จุดสีม่วงเนี่ยมียิ่งกว่านั้นมียิ่งกว่านั้นคือเดี๋ยวเราต้องทบทวนก่อนนะครับน้องไก่เนี่ยกำหนดจิตถึงพระพิคเนศเมื่อสักครู่แล้วมาอีกแล้วเห็นไหมน่ะอาจารย์เพชรบรรยายเลยครับต้องบอกก่อนฮะว่าสิ่งที่ครูไก่คุณไก่เนี่ยกำลังทำเนี่ยมากกว่าที่อาจารย์บอกคือภาพแล้วตอนนี้ก็มาครับสังเกตว่าในกล้องสังเกตเลยว่านพฉับพลังสีเกิดขึ้นเป็นสีดอกบัวสังเกตดูดีๆสิตอนนี้ขึ้นเป็นสีม่วงแล้วตอนนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ไก่เขาบอกเขาเห็นอะไรนะครับครับองค์พระพิฆเนศนอนนะคะอาจารย์พิสุอะไรเงี้ยบรรยายภาพเลยครับต้องบอกก่อนฮะตั้งแต่ที่อาจารย์บอมครูบอมเนี่ยกำลังสวดไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดประมาณสัก3นาทีเนี่ย คือเห็นความเคลื่อนไหวของพลังงานที่ออกมาเป็นแนวของเทพการบูชาการสรรเสริญนะครับแล้วสีที่ออกมาคือสีของดอกบัวสีดอกบัวคือสีออกสีตั้งแต่สีชมพูเข้มไล่ไปถึงสีชมพูชมพูอ่อนไล่เป็นชมพูเข้มอ๋อแล้วมีสีฐานของพื้นดอกบัวด้วยครับฐานของพื้นดอกบัวนั้นบอกได้ถึงบอก 100% เลยว่าสิ่งที่ครูไก่หรือคุณไก่กำลังทำอยู่ตอนนี้กำลังโน้มหรือนอบน้อมต่อองค์พระองค์นั้นอย่างสูงสุดเลยทีเดียวโอ้โหคือเรียกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยฟ้องได้ถึงสามารถจับได้ขนาดเดียวว่าอุ้ยคนนี้เนี่ยกำลังน้อมจิตแล้วตอนนี้ที่กำลังขึ้นอยู่คือจากระดับที่7เห็นไหมว่าสิ่งกำลังผมพูดไปองค์พระคเนศได้มาสถิตกับท่านด้วยแล้วไงต้องการกระหม่อมของครูขนคุณไก่ตอนนี้อยากให้ครูไก่ได้อธิษฐานถึงในใจเลยว่าตอนนี้มีสิ่งใดที่กำลังบกพร่องมีสิ่งใดที่กำลังขัดบกพร่องอะไรไปเอาให้เต็มที่ครับครับทุกคนเงียบครับให้ไก่อธิษฐานนิดนึงนะครับได้ไหมครับครูเพชรบรรยายภาพนะครับได้ครับตอนนี้นะฮะสังเกตไหมครับว่าจักรลักษณ์ของครูไก่ของคุณไก่เนี่ยขึ้นอย่างเต็มบริบูรณ์การเต็มบริบูรณ์ของพลังงานคราวนี้หมายถึงว่าการที่ตั้งใจทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จอย่าง 100% พอทุกอย่างสำเร็จ 100% พลังงานที่เข้าตามจักรลักษณ์มันสมบูรณ์มากพอสมบูรณ์มากจะไปดึงแรงดึงดูดหรือโลว์แอคทิชั่นเข้ามาให้ประสบความสำเร็จนั้นได้เร็วขึ้นและมากขึ้นด้วยนี่คือของที่คุณไก่กำลังอยากจะบอกนิดนึงว่าเมื่อกี้เนี่ยยังไงครับปกติเราเห็นจักรลักษณ์เนี่ยจะมีขนาดความกว้างเมื่อกี้อาจารย์ครูเพชรบอกว่า4นิ้วใช่ไหมครับเมื่อกี้แล้วปกติเนี่ยก็จะมีลักษณะ
ประมาณใกล้กันตลอดแต่เมื่อกี้ในช่วงที่กำหนดครูวอมครับขออนุญาตนิดนึงตอนนี้พระคเนศได้มาสถิตอยู่ในใจของคุณไก่เพราะสีที่ผมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้คือสีของพลังสีทั้ง7อยากให้ครูไก่ไม่รู้ว่าครูไก่อาจจะประสบความสำเร็จหรือประสบอุบัติเหตุใดๆมาหรือประสบความสิ่งเลวร้ายในชีวิตอะไรมาก็แล้วแต่ผมไม่ทราบแต่ตอนนี้เป็นเวลาดีวินาทีสำคัญที่ครูไก่กำลังเชื่อมถึงองค์พระคเนศอยากให้ครูไก่พูดอย่างสุดจิตสุดใจถึงองค์พระคเนศว่ากำลังขออะไรแด่พระองค์ครับคือขอพรเลยแหละขอพรเดี๋ยวนี้เลยฮะขอชื่อเสียงโด่งดังให้กลับมาขอให้ลูกมีงานมีเงินเยอะๆเพื่อจะได้เห็นไหมว่าจับพลังสีอาจารย์ครูรู้เป็นมาดูเต็มที่เลยครับอธิษฐานตั้งใจอีกครั้งหนึ่งขออีกครั้งหนึ่งให้พระคเนศได้ยินเลยครับขอให้นุชรีศิรชาโด่งดังและมีงานเยอะเงินเยอะเพื่อจะได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ให้นุชรีศิรชาโด่งดังตื่นเต้นมากคนมีงานเยอะเงินเยอะเพื่อจะได้เลี้ยงดูครอบครัวได้โอมสีคเนสายะนะมหาสาธุเห็นไหมสีเหลืองขึ้นเลยสีเหลืองขององค์พระคเนศขึ้นมาสถิตอยู่ทางมือซ้ายของครูไก่ครับแล้วจิตใจของครูไก่ตอนที่เขาอธิษฐานของคุณไก่เนี่ยมันเต็มไปด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคาดหวังและความที่ก่อนเล็กคือการเคารพบูชาอย่างนอบน้อมอย่างสุดจิตใจสุดวิญญาณเลยแล้วแสงภาพนี่เห็นไหมว่าจักรลาดขึ้นมาเต็มที่เลยฮะตอนนี้จักรลาดนี่คือมันนอบน้อมสุดๆแล้วอ่ะมันคือทุกที่สุดของร่างกายของพลังงานแล้วอ่ะนี่มันจับได้ขนาดนี้จิตที่มีพลังนี้จิตที่มีพลังยิ่งใหญ่อยู่ในใจเลยเนี่ยคือเราไม่สามารถเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เรามองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในใจของเขาอ่ะมันเต็มไปด้วยความนอบน้อมมันเต็มด้วยความบูชาเต็มด้วยความสรรเสริญคือจักระตอนนี้คือทำงานเนี่ยพุ่งออกมาแบบนี้เนี่ยนี่เห็นไหมครับอาจารย์แล้วเห็นสีไหมครับว่าสีม่วงบรรยายได้นะครับเมื่อกี้บอกว่าจะเห็นอะไรฮะเมื่อกี้เห็นลำแสงอะไรยังไงสวยมากอ่ะร่วมบรรยายได้นะครับร่วมบรรยายได้ครับอาจารย์คือยังไงครับแสงออกมาเนี่ยได้เต็มนะฮะเต็มคือเต็มมันเป็นการลักษณะว่าตอบสนองการขอพรโดยตรงเห็นไหมจับได้ขนาดนี้เลยสาธุเลยสาธุคราวนี้อาจารย์เพชรครับครับที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์เพชรให้ความรู้ไปครับผมว่ากล้องตัวนี้เนี่ยครับสามารถจับเรื่องของสุขภาพได้ด้วยใช่น้องไก่เป็นไงครับสุขภาพตอนนี้ถึงเมื่อกี้ผมได้ทักไปนิดนึงว่ามันมีสีแดงขึ้นบริเวณจักรที่หนึ่งผมบอกเขาว่าผ่านการมีประจำเดือนมาหรือเปล่าหรือผ่านการฟกช้ำมาหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นไหมก็บอกเลยว่าเขาเฉลยไปแล้วว่าเขาเป็นประจำเดือนใช่เพิ่งผ่านประจำเดือนครับผมแล้วตอนนี้ผมขอดูกล้องอย่างชัดๆตอนนี้สุขภาพร่างกายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่มีปัญหาเยอะเลยคือตอนนี้ที่ผมกำลังดูอยู่คืออยากได้รับการฟื้นฟูและจิตใจที่มากกว่านี้เห็นไหมพอพูดถึงเรื่องร่างกายฟื้นฟูมีความเครียดถูกเปลี่ยนเลยต้องจับพลังงานเปลี่ยนคือตรงไหนคะอยู่ตรงไหนอะไรนะครับสีตรงไหนให้อาจารย์คือผมดูสีฟุ้งๆรอบข้างครับว่าออร่าเปลี่ยนไปด้วยความสุขสิ่งที่ครูสิ่งที่คุณไก่ต้องการไม่ต้องการอะไรมากกว่าจิตใจที่ได้รับการฟื้นฟูได้จากการมองรับจากสังคมอีกครั้งนึงได้รับการยอมรับจากแฟนเพลงที่เขาเป็นแฟนเพลงเขากลับมาครั้งนึงได้ไหมอ่ะเขาต้องการเพียงแค่นี้เองจริงไหมฮะซึ่งก็ตรงกับที่เมื่อกี้น้องไก่เขาอธิษฐานขอกับท่านพระพิฆเนศอ๋อซึ่งครับเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้ฟังผมกำลังมีสมาธิแต่ช่วงนี้แต่ช่วงนี้ไก่อาจจะเครียดนะอาจจะมีภาวะออมเครียดสะสมเยอะแล้วคราวนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากถามคือผมทราบว่ากล้องตัวนี้เนี่ยสามารถจับได้ด้วยว่าอาจมีอะไรบางอย่างที่ตามอยู่อันนี้ต้องเปลี่ยนอีกหน้าจอหนึ่งต้องเป็นหน้าจอที่มีครูไอ้คุณไก่แล้วก็มีออร่าได้ไหมเอาไหมเวลาน่าจะได้นะเวลาเหลือเยอะได้ดูต้องหลับตาเหมือนเดิมไหมคะต้องหลับตาครับลืมตาเลยครับดูที่หน้าจอได้เลยครับดูที่หน้าจอได้เลยครับอาจารย์อธิบายเลยครับตอนนี้กำลังโฟกัสก่อนสิ่งเห็นไหมว่าตอนนี้สิ่งที่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยมีสัพพลังสีเกิดขึ้นคือต้องเรียนให้ผู้ชมนั้นในทีวีเขามีไปด้วยความสุขอาจจะสีจะดรอปกว่ากันเขามีไปด้วยความสุขความสุขเมื่อกี้คือเขาอาจจะเครียดพอผมดูหน้าจอเนี้ยคือเราพูดเราเข้าใจเขาไงพอเข้าใจปุ๊บเขาออร่าเขามันเป็นสีชมพูสีม่วงสว่างขึ้นมันคือความสุขมันคือความสุขนะขนาดนี้เลยนะเนี่ยแล้วพี่เราเห็นด้านบนไหมว่าด้านบนเขามีการเชื่อมขององค์เทพตลอดเวลาดูในมันเห็นไหมออร่ามันวิ่งขึ้นข้างบนเห็นไหมแล้วมันจะเป็นรวมเป็นรูปกลมๆเนี่ยด้านนี้ถึงที่เขากำลังมองอนาคตอย่างสดใสนะเพราะดูสังเกตว่าล้อมเรือนลายตัวของเขาครับคุณครูบอมครับมันเต็มไปด้วยแสงสีชมพูอ่อนๆนะพอส่องสีชมพูอ่อนนี่คือใจเป็นด้วยความหวังนะอ๋อเ
ใจเมนด้วยความเมตตาใจเมนด้วยความอบอ้อมอารีนะครับนี่ดูได้ที่เราพูดกันเป็นเครื่องมือทางตะวันตกนะก็เนี่ยคือหมวกกันไงแล้วสิ่งถามว่ามีสิ่งตามตัวมาไหมบอกเลยฮะว่าสิ่งมีตามนั้นคือองค์เทพโอ้องค์เทพไม่มีสิ่งพลังอื่นที่ติดตามไม่มีเพราะสิ่งที่ขึ้นมาไม่มีสีดำปรากฏหรือสิ่งที่หมดลักษณะบอกว่าเป็นรูปคนหมองมัวอะไรไม่มีอันนี้คือสีที่เต็มไปด้วยใจแห่งความสุขเนี่ยที่ผมกำลังดูอยู่นี่คือใจเขาเต็มไปด้วยความสุขและสีชมพูขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครูดาวก็เห็นนะพี่ดาวก็เห็นนะว่าสีเขาเริ่มขึ้นมาสีชมพูจริงๆนะสีชมพูเรืองๆรอบออร่าเขาเริ่มเป็นสีชมพูได้เห็นไหมครับผมสิ่งที่เขากำลังมองสังเกตโฟกัสมองตาเขาถ้ามองเห็นในกล้องจะตาไปด้วยความหวังเลยล่ะตาเขาเป็นประกายที่ความสุขมากๆอ่ะจริงๆต้องเรียนว่าเมื่อกี้เนี่ยพอเห็นองค์พระพิฆเนศปางเสวยสุขนี่ก็พออนุมานได้นะว่าจะได้แบบว่ากำลังจะมีความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งได้พักผ่อนก็หมายถึงว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องหนักมากเอ๊ะคือพูดง่ายๆว่าชีวิตก็แนวโน้มข้างหน้าจะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนเอาล่ะครับผมรวมถึงถ้าเกิดตอนนี้คุณไก่อาจจะกำลังคิดว่าจะรับใครมาช่วยงานก็เป็นบอกได้เลยว่าคนนั้นอาจจะแบ่งเบาภาระได้มากถ้าคิดอยู่ตอนนี้อาจารย์บอมเสริมมีไหมครับมีคิดอยู่ไหมสีเขาสวยมากสีเขามีความสุขมากเลยอันนี้คือการปรับพลังงานครับพี่ดาวเอาเลยยังเล่าอยู่ไหมคะได้ถ้านั่งสมาธิลองนั่งสมาธิจริงเหรอคะจริงเดี๋ยวต่อไปผมเล่นเยอะเราให้คุณดาวพักผ่อนน้องไก่พักผ่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะครับน้องไก่ดีมากเลยคือคำแนะนำตรงนี้ของคุณไก่นุจรีเนี่ยพูดจริงๆอย่างนี้ได้เลยไหมว่าจริงๆสามารถขอพรกับพระพิฆเนศได้โดยตรงเลยใช่เลยนะใช่ไหมใช่เลยเพราะว่าสวยได้เร็วมากเร็วมากแล้วที่ผมมาทำใจอย่างหนึ่งคือบอกเข้าปุ๊บเขาจิตเขาถึงเลยอ่ะไวคือแบบเข้าพระคเนศคือมีสมาธิเข้าพระคเนศเลยแสดงว่าคือเดิมคือมีศรัทธามากอยู่แล้วคือที่ผมบอกไงว่าออร่าสามารถบอกสิ่งที่ผ่านมาได้อ่ะทีนี้เราเปลี่ยนคนอ่ะคราวนี้เราสงบนิดนึงครับให้พี่ดาวมยุรีของเราได้กำหนดจิตนะครับครับเดี๋ยวลองดูในจะดูในมอนิเตอร์นะนาฬิกาเอาของขอจักรลาก่อนครับดูน่าสนใจไหมครูเบศเนาะอยากลองใช่ไหมสักผมบอกแล้วว่ามันจะขยี้ครับบอกแล้วไงคือนะครับเรียนให้ทราบว่าตอนนี้ที่เห็นผมเล่นโทรศัพท์นี่คือผมกำลังดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมีการตอบโต้มาว่ายังไงบ้างนะครับผมกำลังมองทางหน้าจอด้วยแล้วมองทางสองทางเลยท่านนี้ครับผมก็มีคุณผู้ชมหลายคนแต่หน้าออร่าพี่เปลี่ยนให้กำลังใจกับน้องไก่นุจรีศรีราชามานะครับดีขึ้นใช่ไหมคะดีบอกว่าให้สิ่งที่อธิษฐานไปสักครู่เนี่ยสมหวังโอ้สาธุสาธุแสดงว่านี่เป็นแฟนคลับครับตัวจริงนะครับเช่นคุณชันทิพย์เนี่ยบอกให้น้องไก่สมหวังนะครับนะแล้วก็คุณมีบอกว่าจะเห็นการทำงานของจักรละและก็สีประจำจักรละครับผมแล้วเขาของพี่ดาวมายุรีมั่งครับเดี๋ยวรอให้เขาพี่ดาวให้คุณเดชเซตเครื่องแป๊บหนึ่งต้องเก็บนะพี่ดาวเต็มที่เลยนะครับกำหนดสมาธิได้เลยครับพี่ตอนนี้ผมจะสงบนะครับให้พี่ดาวตั้งสมาธินะครับคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าในที่ผมคือการออร่ามงคลเนี่ยสามารถมองออร่าด้วยตาเปล่าได้ซึ่งมันมีเทคนิคการดูอ๋อเหรอครับจริงครับครูเบศคือสังเกตพื้นขาวๆเนี่ยบางคนในเวลาขยับปุ๊บรู้สึกมีพลังงานเรืองๆอยู่นั่นแหละคือออร่านะครับสมองมองที่กระจกพื้นขาวๆปุ๊บเคลื่อนไหวปุ๊บรู้สึกคนนั้นเขายังอยู่ที่เดิมแต่สีคนนั้นเขาจะไม่เหมือนบางคนก็เป็นสีเขียวสีฟ้าสีอะไรก็ว่ากันไปเซิร์ช Google ได้วิธีมีสอนเลยตาคือง่ายๆกระดาษ A4 อยากลองอยู่เหมือนทางที่บ้านทางที่บ้านอยากดูเอากระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับเอามือตัวเองทาบนกระดาษ A4 แล้วมองตรงกลางมือตัวเองเอาไว้ประมาณ30วินาทีแล้วนับ1 2 3จนถึง30ปุ๊บแล้วรีบชักมือลงจะเห็นมือเป็นลักษณะเป็นเรืองเรืองนั่นแหละคือพลังงานออร่าครับนี่คือการมองออร่าด้วยตาเปล่าครับนะครับตอนนี้เรากำลังเซตของพี่ดาวมายุรีสักครู่หนึ่งครับผมครับผมงั้นช่วงนี้ผมก็จะดูขออนุญาตองค์เทพก่อนแล้วกันได้เลยครับพี่ได้เลยครับตอนนี้ผมจะใช่พอรู้พวกเราสงบนะครับครูบาอาจารย์พี่ดาวมายุรีจำลึกถึงครูบาอาจารย์มาแล้วครับมาแล้วครับขออนุญาตครูบาอาจารย์มาเลยครับจริงๆเมื่อกี้ไม่ยอมขึ้นพี่ดาวขออนุญาตเมื่อกี้ใช่ครับจริงเครื่องใช้ได้เลยจริงๆครับพูดเรื่องจริงพระเจ้าช่วยสาธุครับลองเลยครับให้คุณดาวสงบใจก่อนพวกเราก็เงียบครับแต่ตอนนี้ที่ผมอธิบายไปเรื่อยๆแล้วได้นะครับว่าตอนนี้สิ่งที่กำลังคุณดาวกำลังทำเนี่ยคือการโน้มน้อมจักรลาคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณดาวนับถืออยู่เนี่ย
ผ่านมาทางจักรวรรดิที่7แล้วตอนนี้สิ่งที่กำลังทำงานอย่างยิ่งใหญ่หรือกำลังอย่างเข้มงวดก็คือจักรวรรดิที่1หรือจักรวรรดิงูไฟครับหรือจักรวรรดิกุลดินีที่ส่งเสริมพลังจักรวรรดิที่1จะเป็นพลังงานที่เร่งให้จักรวรรดิทุกจักรวรรดิทำงานเนี่ยคุณดาวกำลังชาร์จพลังตัวนั้นอยู่ครับผมนะครับตอนนี้สิ่งที่คุณดาวกำลังทำคือการโน้มนำหรือทำสมาธิผมทั้งที่สังเกตเนี่ยองมีองค์พระสีชมพูเป็นพระผู้หญิงไหมฮะใช่ครับใช่ใช่ไหมครับเพราะเพราะที่กำลังขึ้นมาคือซื้อสีชมพูชัดมากเอาลองชัดกว่านี้ไหมเดี๋ยวเราจะสวดอีกสักรอบไหมคุณรู้ความเชิญครับผมนี่ถึงที่ผมเห็นคือสีชมพูลองดูครับโอมบูบุวาสวาตัสวิตุนวเรยัมบาริโกเดวัสยาอิมาอินิโยโยนาปราโชตยาโอมบูบุวาสวาตัสวิตุนวเรยัมบาริโกเดวัสยาอิมาอินิโยโยนาปราโชตยาโอมบูบุวาสวาตัสวิตุนวเรยัมบาริโกเดวัสยาอิมาอิดิโยโยนาปราโชตยาต้องชื่นชมคุณดาวมยุรีมากๆคือตั้งแต่ผมอ่านจักระมาครั้งแรกที่ผมเห็นจักระนี้เป็นดอกบัวครับคือผมไม่อยู่ข้างบนใช่ผมไม่เคยเห็นอาจารย์อธิบายเลยครับผมไม่เคยเห็นจักระจากเปลี่ยนสีม่วงจนกลายเป็นสีขาวแล้วกลายเป็นดอกบัวพันกิ่งอยู่นานมากคือนิ่งคือจักระที่7จะเป็นตามความหมายของคนอินเดียโบราณคือจักระพันกลีบดอกบัวพันกลีบครับซึ่งวันนี้ผมเพิ่งเห็นชัดๆวันนี้นี่เองจากคุณดามยุรีผมอ่านออร่ามาเป็นร้อยคนผมไม่เคยเห็นดอกบัวชัดขนาดนี้มาก่อนนี่เป็นรูปกลีบดอกบัวถ้าเมื่อกี้ใครเห็นตามผมเห็นจริงๆเป็นรูปดอกบัวเลยเห็นผมไม่เคยเห็นให้อธิบายนิดนึงว่ายังไงจักระที่7อ่ะปกติอ่ะคือสว่างเนี่ยยังอยู่เลยเนี่ยเป็นรูปดอกบัวเลยเห็นมั้ยเห็นจริงๆอ่ะเป็นผมไม่เคยเห็นนะผมอ่านจักระมาเป็นร้อยคนออร่าให้ความหมายหน่อยครับดอกบัวหมายความว่ายังไงดอกบัวคือบริยานความบริสุทธิ์ที่สุดของการบูชาการบริสุทธิ์ที่สุดของจิตสัมผัสพิเศษความบริสุทธิ์ที่สุดของจิตที่เป็นสมาธินิ่งที่สุดของจักรวาลพูดอย่างนี้ดีกว่ายังไงคุณดาวมยุรีไม่เคยคลายจิตจากองค์เทพองค์นี้เลยจริงๆสาธุครับแล้วสีที่ขึ้นตลอดคือที่ผมเห็นก็คือองค์ของพระแม่คือสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยตอนนี้สีชมพูมาอีกแล้วพูดถึงปุ๊บสีชมพูขึ้นพูดถึงปุ๊บสีชมพูขึ้นพูดถึงปุ๊บสีชมพูขึ้นจิตใจท่านเต็มที่กับพระแม่นิดนึงครับเดี๋ยวตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันดูปฏิกิริยาพี่ดาวนิดนึงครับเกิดอะไรขึ้นทำไมเหงื่อออกมากมายมองง่ายเหมือนตื้นตันปิติอยู่ในสภาวะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสุดๆสิ่งที่กำลังใช่ครับคูเบตพูดถูกเลยคือไม่ได้ชื่นชมแต่พูดถึงว่ามันคือที่สุดของที่สุดของการทำสมาธิการทำสมาธิที่จิตปกติจักรวาลเจ็ดอ่ะมันขึ้นน้อยมากเอางี้ดีกว่าผมกล้าท้าด้วยใครก็ได้มาวัดเลยแล้วให้เป็นดอกบัวเลยเป็นสีเหลืองแสงแบบเนี้ยนานเท่าคุณมยุรีเนี่ยไม่มีผมไม่เคยเจอนี่ด้วยความเคารพครับผมอ่านมาเป็นร้อยคนผมก็ไม่เคยเห็นครับย้อนนิดนึงเมื่อกี้ตอนที่น้องไก่อธิษฐานถึงพ่อพิฆเนศเนี่ยผลปฏิกิริยาคล้ายๆพี่ดาวเหมือนกันนะแต่ไม่กลมแต่เขากลมแต่ว่าหมายถึงปฏิกิริยาทางร่างกายอันนี้พูดด้วยความไม่รู้นะครับผมไม่เข้าใจเรื่องออร่าแต่ผลปฏิกิริยาร่างกายน้องไก่อ่ะเป็นอะไรแบบนี้เหมือนกันน่ะคือความปลื้มปิติใช่ไหมใช่ครับมันคือสมาธิที่เขาบอกว่าใจโน้มก็คือสมาธินั่นแหละคือมันหลุดไปจากวิตกวิจารกังวลอะไรมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันอิ่มเนี่ยแล้วตอนนี้คือที่ผมกำลังอ่านเรื่อยๆสีชมพูที่เกิดขึ้นคือสีม่วงในตอนนี้มาสีม่วงสีม่วงคือสีของอุรุคงเทวาหรือองค์ดีไวส์ของจักรวาลพลังงานจักรวาลหรือพลังงานของเทพจักรวาลกำลังสัมพันธ์อยู่ในกายหรือในใจของคุณดาวแขกรับเชิญเราอาจจะเก่งกว่าเราอีกคือสีแล้วคือบอกแล้วสว่างไม่หยุดเลยจักรวาลที่หนึ่งทำงานแอคทีฟตลอดเวลาแสดงว่าคุณดาวมายุรีสามารถปั้นพลังงานตัวนี้แม้กระทั่งตัวเองล้มเจ็บขนาดไหนแต่ฉันมีกำลังใจที่จะต่อสู้ฝ่าฟันไปเรื่อยๆข้างบนไม่หายเลยนะครับไม่หายครับแล้วจักรวาลที่หนึ่งจักรวาลที่4จักรวาลที่3ต้องจับหน้าจอนิดนึงครับจักรวาลที่หนึ่งตอนนี้ท่านพุ่งมากคือพุ่งคือต้องชื่นชมว่าเป็นคนสู้ชีวิตอย่างจริงๆจังๆจริงๆพอดูจักระที่5เนาะก็เริ่มจะเลื่อมแสงแล้วนะก็เป็นจักระที่เกี่ยวข้องแล้วคุณรู้ป่ะที่สังเกตมั้ยว่าพี่เด่นชัดมากเลยนะครับจักระที่5ของคุณรามยุรีเป็นไม่ใช่สีฟ้าจะเป็นสีมิ้นๆยังไงฮะเป็นสีพิเศษนะเป็นสีเงินๆใช่ๆๆๆใช่สีเงินสีนี้เกี่ยวข้องในตัวคนที่ใช้เสียงสีเงินอันนี้มันถึงว่าสีแห่งความโชคดีสีแห่งความสำเร็จ
สีแห่งความบริบูรณ์สีเงินสีทองสีแล้วพี่บอกสีฟุ้งฟิ้งเนี่ยแต่อันนี้เป็นสีเงินเลยบอกได้เลยว่าสวยครับสวยแล้วไม่เคยขึ้นไม่เคยขึ้นเป็นคนที่จริงๆใครอยู่ใกล้คุณดาวมิวรีนะผมบอกเลยว่าใครท้อมาอยู่ใกล้คุณดาวมิวรีนะรับรองเลยฟื้นจริงอันนี้จริงพลังมาถ่ายทอดกันได้น้องไก่ว่าไงครับน้องไก่ว่าไงครับจริงได้รับเองเพราะว่าตั้งแต่ได้มารู้จักสนิทกับพี่ดาวนี่มันก็รู้สึกว่ามันมีอะไรดีๆสีของตรงคอของคุณดาวบอกให้เลยฮะว่าเป็นสีที่ถ้าช่วยคนใกล้จะตายเนี่ยเขาหลุดเลยนะเขาไม่ตายเลยคือพอเราเห็นมันไม่ถึงจะไม่ตายเลยนะเขาไม่คิดฆ่าตัวตายเลยผมบอกได้เลยว่าเพลงที่คุณดาวร้องนะถ้าเป็นเพลงที่ให้พลังใจนะโหเต็มเปี่ยม 100% ครับคือยังไงคนฟังนะปังเลยอันนี้เครื่องพวกนี้มันบอกเรื่องราวพวกนี้ได้ขนาดนั้นเลยตอนนี้โอ้โหเอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคุณดาวเองเป็นคนส่งพลังอะตลอดนะตลอดเลยนะตัวเองเราให้คนจริงเรื่องนี้จริงตลอดแล้วมันออกมาได้นั้นเสียงที่ส่งไปเนี่ยมันจะเป็นพลังอะเป็นส่งแห่งความส่งพลังให้คนอื่นฟื้นขึ้นมาได้ครูเบศทุกท่านที่เห็นด้วยความเคารพครับตั้งแต่ผมอ่านจักรละกับพี่เดชมาไม่เคยเห็นใครที่จะจักรละเจ็ดได้นานและสวยบริบูรณ์เท่าคุณดาวสว่างตลอดคุณบอกอาจจะเก่งกว่าเราเลยเก่งกว่าเราเก่งกว่าเราคุณมองว่าแล้วว่าเก่งแล้วนะเจออันนี้เขาจุดหนึ่งเขาหยุดทุกอย่างได้อะคือหมายถึงว่าการมีสมาธิใช่ไหมฮะการมีสมาธิการไปเชื่อมเวลาคอนเซนเทรตหรือว่าไปมุ่งมั่นกับอะไรนะเขาจะมุ่งมั่นเต็มที่ครับผมไม่ใช่เชื่อมคุณอะไรไปยังไงนะฮะอันนี้ครับเอาไม้ให้อาจารย์นี่คือธาตุของดินธาตุของจักรที่หนึ่งที่มันลงดินมันคือจักรแห่งรักสู้ไงจักรที่หนึ่งคือจักรแห่งผู้นำจักรแห่งการต่อสู้การประจนภัยสีของจักรหมายถึงสีแดงตรงนี้หมายถึงสิ่งที่มุ่งมั่นทะเยอทะยานจะเป็นผู้นำจะออกรบเขาเลยขึ้นมาไม่หยุดเพราะคุณดาวเป็นคนอย่างนั้นเพราะคุณดาวเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้กับชีวิตเพราะคุณดาวเป็นคนสู้ชีวิตอย่างนี้ผมลองบ้างได้ไหมได้ครับคุณเบศครับได้ครับใครก็ไม่ต้องรู้จักกันไม่ต้องคนเป็นคนดังก็ดูได้เครื่องไม่ต้องดูด้วยนิดนึงคันนี้ไหนๆแล้วเรามาดูเรื่องสุขภาพพี่ดาวนิดนึงพี่ดาวจะได้ไปดูแลตัวเองนิดนึงตอนนี้อยากถ้าเรื่องของสุขภาพตอนนี้ทุกอย่างน่าผมกังวลที่จักรที่หนึ่งท่านทำงานเยอะเกินไปอาจจะทำให้เกิดการล้าร่างกายเราจะล้าเลยพอมันหมดเมื่อไหร่ปุ๊บวันนี้มีประจำเดือนเห็นไหมดูอย่างชัดเจนเลยกล้องมันจับได้ขนาดนี้นะมันทำงานแบบว่าเต็มเหนียวเลยนะใช่คราวนี้อีกนิดนึงครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ชั่วโมงที่แล้วครับพี่ดาวนั่งเขาเรียกว่าทำสมาธิครับสิ่งที่ตามมามีไหมต้องดูภาพที่เป็นรูปคนสนุกไหมสนุกไหมแบบที่ท่านสนุกสิครับอันนี้คือเราอ่านสดแล้วไม่มีการเตรียมใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องครับไม่มีอันนี้คือเรียลไทม์นี่คือวิทยาศาสตร์ล้วนๆเรียลไทม์ครับพี่เด็ดมาอีกได้ไหมเนี่ยถ้ามาถ้าเกิดท่านแบบท่านผู้ชมแบบสนใจอยากมาเนี่ยดีไหมบ้านกายจิตของพี่เด็ดครับเราตรวจได้ที่บ้านกายจิตใช่บางบอนเท่าไหร่นะฮะบางบอนหนึ่งครับเอามาให้อาจารย์ด้วยบ้านกายจิตที่ไหนที่บางบอนหนึ่งเอกชัย63ครับ บอกเลยว่าบ้านหลังนี้ผมชอบอย่างนึงคือบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยอุปกรณ์นวัตกรรมทางโลกทางจิตแห่งโลกอนาคตเลยครับมีทั้งตรวจลายมือลายนิ้วมือที่บอกรอยหยักในสมองมีตรวจคลื่นในสมองว่าคุณอยู่ระดับคลื่นอะไรเครื่องออร่าที่คุณเดชจะเอามาใหม่ได้เลยนะได้เลยครับได้เลยสบายเลยอ่ะคราวนี้มาเข้าเรื่องนิดนึงที่ผมบอกว่ามาคราวนี้มาดูว่ามีคนตามมามั้ยวิปัสสนาไงคือปฏิบัติครับเสียงสวดเราไม่ได้เลยอ่ะค่ะคืออ๋อขึ้นเลยทําไมจะเชื่อมครับจะเชื่อมไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีคนตามมั้ยเพราะว่าท่านปฏิบัติทําบ่อยอย่างเงี้ยพี่ดาวก็ดูครับดูเชื่อมแน่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวจะลองดูซิว่าเวลาผมวางเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่เคยนี่ต้องพูดกับคุณปุ้ยกับทุกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าครับตัวผมเองเนี่ยคือผมตื่นเต้นมากเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้จริงอ่ะคุณปุ้ยก็นี่ไงฮะเอาวิสัยมาพิสูจน์ความเชื่อไปไม่ได้ถูกมั้ยถูกมั้ยถูกมั้ยมีแล้วครับนี่คือของจริงฮะแขกรับเชิญเราเมื่อกี้ขอประทานโทษยังบอกว่ามีรอบเดือนอยู่ศีลอาจารย์ปรากฏว่ามากเลยอ่ะมันชัดเจนออกมาจับสามารถจับได้อะใช่ไหมถ้าคนนี้คนตามมายังไม่เดี๋ยวต้องให้พี่เดชปรับหน้าจอหนึ่งโอเคได้ได้ใช่แบบเราพอฟังเสียงสวดแล้วมันบอกไม่ถูกอ่ะแล้วมันนี่ขนาดครูดาวยังไม่มีสมาธินะยังไม่หยุดจักรลาเจ็ดยังทำงานตลอดเวลาเลยนี่จับนี่คือขนาดนี้เลยเนี่ยถ้าแบบว่าเป็นความเชื่อทางผมก็บอกว่าแบบรักษาแฝงไงคือแฝงอยู่ตลอดเวลาแต่ที่แฝงเนี่ยเต็มเนี่ยแฝงไม่แฝงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีใครลามมาไหมจับได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับเชิญครับสุดยอดครับเชิญเลยครับดูสิครับว่ามีใครตามมาไหมอ่านเลยครับอ่านเลยครับอาจารย์เดี๋ยวให้ต้องเปลี่ยนอีกหน้าจอต้องเปลี่ยนหน้าจอพี่ดาวตอนนี้รู้สึกเป็นไงครับ
โล่งขึ้นเดี๋ยวแต่เมื่อกี้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นว่ามีน้ำตาขึ้นมานี่เป็นเพราะว่ายังไงครับปิติของพ่อแม่ปิติเหมือนบอกไม่ถูกพอได้ยินเสียงรู้ว่าพระองค์เชื่อมแบบองค์ท่านอยู่อ่ะคือท่านมันอยู่พี่ดาวครับเชื่อไหมว่าการพูดอ่ะครับตลอดที่ขึ้นคือสีชมพูคือสีชมพูขึ้นตลอดซึ่งเป็นสีของแม่ลักษมีเป็นสีของแม่ลักษมีครับขึ้นตลอดจริงๆครูเบ๋ก็เห็นเหมือนผมเห็นผมเห็นยืนยันได้จริงจริงผมก็เห็นสีชมพูเนาะครูปุ้ยนะแล้วก็พี่ดาวก็ยืนยันว่าสีเป็นสีของพ่อแม่จริงๆแล้วก็ขึ้นมาจริงๆด้วยขึ้นมาจริงๆผมก็เห็นโอ้โหสมมติแม่ฟังแล้วแบบคือไม่รู้ว่าร้องไห้จากข้างในออกมาเลยคือมันไม่น่าเชื่อใช่ครับผมมันไม่น่าเชื่อจริงนะแล้วปกติกล้องเขาจะถ่ายคือถ่ายแค่โพลารอยด์แล้วขวาจะลองแห้งไม่เคยมีเรียลไทม์นี่น่าจะเป็นตัวแรกๆของประเทศไทยที่ถ่ายแบบเรียลไทม์ใครอยากไปดูอยากไปวัดได้ไหมท่านได้ครับที่บ้านกายจิตครับเอกชัย63ผมใครไปก็เดี๋ยวแอบไปเจอกันเพราะตอนนี้ผมไปบ่อยแน่ๆๆๆๆเดี๋ยวลองดูว่ามีใครตามอะไรมาหรือเปล่าคงต้องขอยังไงขอองค์ประจําลองอีกครั้งนึงดีกว่าครับพี่ดาวแล้วขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วพอเห็นว่าพอพูดถึงว่าองค์ประจําตัวขึ้นทุกครั้งเลยแปลกนะทําไมต้องขออนุญาตแล้วใช่เวลาจะดูดวงหรืออะไรก็ตามนี่ฮะต้องอย่างนี้ทุกครั้งเลยเหรอครับเมื่อกี้ตอนที่ดาวยังไม่ไหว้ไม่ขึ้นนะพอพี่ดาวไหว้ปุ๊บขึ้นสองครั้งแล้วพี่ดาวก็บอกถ้าจะดูดวงก็ต้องแบบนี้ต้องขอว้าวครับตอนนี้พี่เดชกำลังที่จะดูอยู่นะครับว่ามีใครตามมาสีคู่เบ็ดมาดูสิสีแรกที่ขึ้นคือสีชมพูเลยสีชมพูแล้วครับพี่ดาวชัดๆเลยสีชมพูแล้วแล้วเห็นไหมเป็นลักษณะเป็นรูปคนใช่อันนี้เป็นรูปคนจริงๆเงียบเงียบให้อาจารย์อธิบายครับคืออะไรครับดูลักษณะว่าเมื่อกี้ครูเบศเห็นเหมือนผมเนี่ยเป็นรูปเหมือนคนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรูปเงาตรงกลางคือศีรษะรอบคางมีแขนเนี่ยตอนนี้ยังสถิตอยู่เลยแล้วก็สีชมพูด้วยใช่แล้วสถิตอยู่ตลอดเวลาด้วยสีอะไรนะครับสีชมพูครับก็เท่ากับว่าก็คือพระองค์พระองค์ท่านนะครับแล้วสีชมพูที่ขึ้นตอนนี้เห็นไหมโอ้นี่ผมก็เห็นนะผมก็เห็นเป็นรูปเป็นคนเห็นไหมนี่ไงผมก็เห็นนี่ไงในนี้ออกสีม่วงๆในทีวีอาจจะออกเป็นสีน้ำเงินแต่ในนี้ออกเป็นสีม่วงชมพูแต่น้ำเงินก็เห็นนะครับว่าอันนี้ก็เห็นไหมนี่เป็นคนแล้วเห็นไหมลักษณะของเป็นคนขึ้นมาเห็นไหมคือจะชัดว่าจะเป็นคนมันจะชัดแต่ถ้าเป็นรูปอื่นมันก็จะชัดแต่เนี้ยคือลักษณะของบุคลิกฐานของคนเลยครับผมสรุปก็คือว่ามีพระองค์เนี่ยฮะนี่ฮะนี่ฮะลองดูในกล้องเลยเห็นไหมแล้วจะเห็นเหมือนผมไหมครับผมแต่ว่าก็ไม่มีเรื่องของใครที่ตามไม่มีเดี๋ยวขอเช็คให้ดีกว่าขอเช็คให้อาจารย์เพชรเช็คนะครับว่าตอนนี้เท่าที่ดูณเวลานี้นะฮะต้องบอกก่อนนะเวลานี้ยังไม่มีอาจจะมีแค่ขอเนี่ยพอพูดถึงขอปุ๊บมาเลยถ้าขอมีถ้าขอพี่ดาวไปทำบุญให้ทำสังฆทาน3ถังวัดใดก็ได้ภายใน1เดือนครับดีขึ้นเขามาขอพี่ดาวนะครับมาขอส่วนบุญพี่ขอส่วนบุญให้พี่ดาวทำสังฆทาน3ถังวัดใดก็ได้ภายใน1เดือนครับเมื่อไหร่ก็ได้ภายใน3ถังภายใน1เดือนอย่างที่บอกนะแล้ววันเดียว3ถังเลยได้มั้ยก็ได้ครับได้เหมือนกันผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพราะเมื่อกี้ครูเบศเห็นไหมพอพูดถึงคนขอปุ๊บแสงขอมาเลยมันแสงมาขอเมื่อกี้ออกสีเรื่องๆเขียวเรื่องๆครับคันนี้ใกล้หมดเวลาแล้วว่าอีก10นาทีอ่ะขอตัวชั่วโมงได้มั้ยคะนี่ยังไม่ปรับตัวนิ่งฟ็อกเลยหนุ่ยก็หนุ่ยนี่ไงที่ว่าพี่หนุ่ยเชิญได้เยอะมากเรียนเชิญครับเรียนเชิญครูเบศอะไรจะไม่ได้จะไม่ได้ถ่ายเอาเป็นว่าเรียนเชิญเรียนเชิญของคุณหนุ่ยเนี่ยจะไปเฉพาะเรื่องนี้โดยตรงเลยมั้ยเรื่องของการสัมผัสได้แล้วดูเรื่องนี้โดยตรงเลยครับเพราะว่าพี่หนุ่ยเนี่ยจะถอดออกหมดเลยคือของพี่ไก่พี่หนุ่ยเนี่ยดอกบัวสีชมพูหรือสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้เยอะได้ง่ายจะลองดูนะครับแบบองค์พระคเนศอย่างบริสุทธิ์ใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นคิวของคุณหนุ่ยละเมื่อกี้ที่เกิดกันไว้ช่วงที่แล้วว่ามีอาการหลังจากตอนที่ขับรถแล้วมีรู้สึกว่าเหมือนมีใครตามมาใช่เนี่ยสัมผัสในเรื่องตรงนั้นเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้มันมากสนุกผมบอกเลยถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากเห็นแบบนี้อีกนะครับบอกมาเลยที่ไหนยังไงเอาพี่เด่นพอมาอีกครูเด่นพอมาอีกแน่นอนจะได้รู้ว่าศรัทธาคมไม่ใช่งูไม้ถูกต้องวิทยาศาสตร์สัมผัสได้จริง 100% เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยถูกต้องนี่คือเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตใช่ครับวิทยาศาสตร์นะก็จริงๆแล้วคนอย่างเรานี่ต้องนั่งสมาธินะต้องปฏิบัตินะใช่ฮะใช่ไหมต้องฝึกเหมือนสวดมนต์ต้องฝึกบ่อยๆใช่ไหมแล้วบอกเลยว่ามีไม่กี่ตัวในประเทศไทยครับ
ดีเจปุ้ยกล้องตรวจออร่านี้มีไม่กี่ตัวในประเทศไทยครับผมแล้วก็หลายอย่างก็หลับตอนนี้เอาที่เป็นรูปโดมครับที่จะถ่ายคนอย่างเดียวถ่ายคนอย่างเดียวจะได้ประหยัดเวลาครับโอเคครับโอ้เวลาเราน้อยอีกนิดเดียวก็หมดแล้วอ่ะชื่อคุณอะไรนะอยากต่อเวลาเจ็บคุณหนุ่ยครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวให้เขามาละเดี๋ยวให้ทราบว่านี่คือรายการคุณหนุ่ยมีความเครียดอะไรไหมอ่ะมีความเครียดหรือมีอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ถึงออร่าเขาบางนะออร่าบางมันถึงเป็นคนจิตใจดีครับเป็นคนที่อันนี้เป็นคนแอคทีฟนะเป็นคนออร่าบางๆอย่างเงี้ยเป็นคนสนุกสนานเป็นคนที่ไม่คิดมากเป็นคนที่มองโลกดีมองโลกแง่บวกมองโลกแง่ดีแต่มีทางมาเมื่อกี้มีอะไรมาแวบๆยังไงอาจารย์ว่าเลยทำบุญบ่อยไหมยังไงฮะบ่อยเนาะบ่อยไหมทำบุญบ่อยเนาะยังไงฮะอะไรแวบๆคือนี่คือยังไงนี่ฮะทางขวาทางซ้ายมือของคุณหนุ่ยเมื่อกี้นี่ผมเห็นพลังงานหนึ่งติดตามมาใช่มาแล้วครับมาแล้วคือใครมาอาจารย์บองซ้ายคือจริงๆครับเมื่อกี้ถ้าดูในเนี่ยดูเหมือนผู้หญิงไหมอ่ะบองตรงใช่ครับเหมือนเป็นผู้หญิงทางตอนนี้พี่หนุ่ยเป็นอะไรครับปฏิกิริยาอย่างนี้เขาเป็นคือเป็นการสัมผัสของพลังงานใครเป็นไงมาในกล้องคือตอนนี้กล้องยังฟ้องตลอดเวลาไม่เลิกว่ามีทางซ้ายมือมีพลังงานบางอย่างกำลังสนิทเข้ามาอยู่เดี๋ยวอาจารย์บอมกำลังที่จะให้อาจารย์นี่หน่อยนึงส่วนลองดูสิครับว่าให้อาจารย์บอมช่วยอันนี้ต้องใช้เขาเป็นคนจิตใจนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใจดีมากๆเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพลังงานกำลังสถิตเข้ามาอยู่เป็นออร่าเป็นออร่าครับโอ้โหนี่ออกอากาศสดกันแบบแอบเบียเบซี่กันเล็กๆเมื่อพี่ดาวนะไม่น่าเชื่อนะเข้ามาจริงตอนนี้สิ่งที่มามือคือใครสักคนหนึ่งกำลังแฝงเข้ามาในออร่าของเขาใช่ค่ะออร่าเปลี่ยนเร็วมากไหมเปลี่ยนเร็วบูบวามมากตอนนี้มีเห็นพี่ดาวเห็นไหมว่ามีแสงสีเขียวเรืองๆขึ้นคุณรู้เพชรหลบนิดนึงฮะครับกล้องแสงสีเขียวขึ้นมาตรงไหนเมื่อกี้เขาขึ้นมาจากซ้ายไปขวาเดี๋ยวพี่ดาวอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเห็นไหมตอนนี้มีพลังงานบางอย่างที่อาจารย์คุณรวมใช่ครับที่คุณรวมกำลังส่งให้อยู่เราปลดปล่อยพลังงานนี้มาเลยครับคุณรวมครับให้เขาปลดปล่อยพลังงานมาเลยครับพลังงานของคุณรวมกำลังเข้าไปในสามพลังของพี่หนุ่ยจักรที่7ขึ้นมีการเชื่อมกับบางสิ่งอยู่อย่างทุกจักรกำลังขึ้นมาทุกจักรแสดงว่าจักรตอนนี้ในร่างกายของพี่หนุ่ยกำลังมีปฏิกิริยาบางอย่างแอคทีฟในตัวเขาอยู่ผมไม่ทราบว่าตอนนี้คืออะไรเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างกำลังทำงานอย่างเข้มข้นมากเลยและทุกจักรปล่อยแสงอย่างสว่างอะครับคือจริงๆอย่างชัดเจนคือเป็นสีขาวสัมผัสได้ขนาดนี้เลยอะว่าแม้แต่ว่าถ้าภาษาทางวิชาเขาเรียกว่าแฝงเนี่ยก็ยังจับได้อะนี่ฮะนี่มีพลังบางอย่างแฝงเข้ามาถึงคุณรุ่นหนุ่ยตอนนี้คุณหนุ่ยตอนนี้เป็นอะไรอ่ะคือพลังงานด้านดีนะแต่เป็นพลังงานด้านดีพลังงานด้านสบายใจฮะพลังงานที่เข้ามาคือพลังงานด้านบวกเป็นหลานเราคิดว่าน่าจะเป็นดวงคนที่ห่วงพี่ดาวน่าจะคิดว่าเป็นจิตของหลานที่เราคุยถึงใช่ค่ะที่เราพูดถึงก็น่าจะมาสัมผัสตั้งแต่วันก่อนละทุกคนเลยตั้งแต่วันก่อนแล้ววันวานวันนี้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งแสงสว่างเพราะแสงสว่างคือพลังงานด้านดีพลังงานด้านบวกถ้ามืดเมื่อไหร่นั่นน่ะน่ากลัวฮะแต่นี่คือพลังงานด้านบวกครับแต่เขาเป็นหลานนะพี่แล้วตอนนี้คุณรูปบอมกำลังส่งพลังให้คุณหนุ่ยด้วยสังเกตว่าพลังงานทุกอย่างกำลังเข้าที่และสมูทขึ้นและดีขึ้นเหมือนคุณรูปบอมกำลังส่งพลังงานด้านที่เป็นพลังงานด้านบวกทางพุทธคุณทางเมตตาทางความกรุณาทางความอบอ้อมอารีให้แก่คุณหนุ่ยอยู่เพราะสีชมพูขึ้นตลอดตอนที่เมื่อกี้ตอนที่คุณรูปบอมกำลังปล่อยพลังให้ครับนี่คือวิทยาศาสตร์ทางจิตนี่คือทดลองได้เราไม่ได้เฟกเราไม่ได้เตรียมการใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างเกิดขึ้นณเดี๋ยวนี้ณเวลาทีนี้ถูกต้องครับแต่ทั้งหมดนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับโหชื่นชมครับสิ่งที่ตั้งแต่คุณอุบอมเนี่ยเห็นไหมว่าโซลาร์เพล็กซัสหรือพลังงานชีวิตตอนนี้กำลังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากที่คุณอุบอมกำลังถอนออกมาเนี่ยถอนพลังงานปุ๊บมีสีชมพูเกิดขึ้นสีชมพูเกิดขึ้นเยอะหลานผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงค่ะเพราะสีชมพูเกิดขึ้นครับสีชมพูนี่หมายถึงผู้หญิงนะครับใช่ค่ะความหมายส่วนมากเป็นผู้หญิงถ้าเป็นฟ้าเข้มๆเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายอ๋อ
โอ้นี่จับได้ขนาดนี้เลยนะฮะครับผมแปลกมากเลยอ่ะอันนี้ Amazing ครับบอกแล้วกล้องตัวนี้มีไม่กี่ตัวในประเทศไทยครับครับอืมครับโดยบ้านกายและจิตของคุณเดชเนี่ยนะครับพี่ดาวเหมือนเห็นดวงไฟอะไรแบบใช่ครับที่จักรวาลที่7ของคุณดาวขึ้นแล้วสว่างแล้วเป็นดอกบัวมากสว่างเป็นดอกบัวพันกีบเลยฮะตอนนี้ใจเขายังคิดคงคิดถึงหลานอยู่เพราะยังมีความห่วงหรือความคือไม่ได้มีความผูกพันอะไรกันเลยค่ะไม่เคยเจอกันเลยแล้วทำไมเขายังเจอแต่เขาอาจจะสัมผัสกับคุณหน่อยได้แล้วก็ตามมาบอกตามมาอะไรเงี้ยค่ะไม่เคยรู้จักเขาจะรู้จักกันมาไปเยี่ยมแล้วเขาก็นอนอยู่ให้สายผมถามนิดนึงระหว่างที่รอคุณหน่วยถอนจิตออกถ้ามีวัตถุที่เป็นมงคลเนี่ยวัดได้ไหมต้องลองบอกไม่ได้ต้องเดี๋ยวตอนนี้เราเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับต้องสักหนึ่งนาทีลองสักหนึ่งนาทีเอาวัตถุที่เป็นมงคลเอาที่ตัวผมได้ไหมได้เลยครับคุณบอมเลยครับคุณดูบอมเชิญเลยครับเดี๋ยวแค่หนึ่งนาทีนะครับพี่หนุ่ยเป็นไงบ้างครับถอนเลยนะถอนเลยครับเอาเลยครับตอนนี้ผมเป็นห่วงสุขภาพพี่หนุ่ยนิดนึงเป็นยังไงบ้างครับพี่หนุ่ยได้หนึ่งนาทีนะครับได้หนึ่งนาทีครับเป็นไงครับเข้ามาตรงนี้เลยหรอเอาเป็นว่าทำใจให้สบายแล้วเดี๋ยวเชิญคุณรูปบอมเลยครับคุณรูปบอมใส่ทั้งพวงเลยได้ไหมฮะทั้งนั่นเลยได้ไหมอยากให้เห็นปรากฏอย่างเดียววัตถุมีพลังหรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยทองหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าต้องแม่คุณอาจารย์ต้องนั่งไหมคะครับอาจารย์นั่งหรือยืนนะครับผมจะกระชับเวลาครับคุณบอมว่าวัตถุอย่างเดียวเนี่ยมีพลังไหมลองครับอันนี้ตัวอันนี้ก็เป็นขึ้นตัวผมใช่ไหมครับก็ไม่หลับมาแล้วครับพลังมาแล้วครับหัวยาประมาณตรงนี้ทางตลอดอยากขึ้นเลยอันนี้เดี๋ยวเราลองวัดข้างล่างดูได้ได้เลยครับคุณเบียร์ได้คุณเบียร์ได้เลยเอาวัตถุนี่มัน amazing มากใช่เพราะมันเร็วพาวเลยมันปกติกล้องเทอร์เรียนจะชับช่องกระชับนิดนึงนะครับกระชับนิดนึงครับมาครับมาครับเชิญเลยครับดูเลยครับอันนี้คือโอ้โหแค่มาปุ๊บพลังก็ขึ้นเลยฮะครูอันนี้เป็นพลังของครูบอมนะครับทีนี้จริงๆในมือผมมีตะกรุดนะเป็นตะกรุดครับผมเดี๋ยวลองดูว่าตะกรุดที่มีข้างในจะเป็นอัญมณีครับลองดูว่าถ้าใช้ตะกรุดเนี้ยดีขึ้นไหมพลังมานี่ขนาดยังไม่ลงยิงแดงมาแล้วอ่ะแต่เหลืองมาแล้วเหลืองทองมาแล้วอ่ะพลังทองนี่คือสีทองนะครับนี่คือสีแดงถ้าในกล้องนี้ถ้าในมอนิเตอร์เป็นสีทองใช่ๆแต่ในนี้เขาออกสีแดงๆอ๋อเหรอคะเดี๋ยวออกทองใช่ออกทองออกทองเนาะทองส้มทองยังไม่ลงเลยใช่ครับถูกต้องเลยว้าวความสำเร็จความบริบูรณ์ความยิ่งใหญ่ความไหนที่สิ่งที่ไหนที่คิดแง่บวกหรือคิดแง่ดีพลังสีทองนี่แหละออร่าสีทองเป็นสีพิเศษมาแล้วหนึ่งในสีพิเศษครับผมได้เกิดขึ้นในตอนนี้แล้ววันนี้เราเจอ Amazing หลายเรื่องแล้วคุณเบนนะสีอะไรนะที่เห็นนะดอกบัวนี่ดอกบัวพันกี่ไม่ที่เป็นสีอะไรเงินชมพูแล้วก็มีสีเงินพิเศษออกมาตรงคอสีเงินมันต้องคอเหรอคะใช่ครับนี่ฮะสีพุทธคุณขึ้นแล้วครับเมื่อกี้สีพุทธคุณสีเหลืองสีแห่งความเมตตาสีแห่งการปัญญาญาณขององค์ของเครื่องรางนะครับผมเอาพอสมควรเนาะเดี๋ยวเราหมดเวลาต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเรากระชั้นเข้ามาเวลาเรากระชั้นเข้ามาใช่ครับใช่อาจารย์อาจารย์บอมสุดยอดมากอาจารย์บอมสุดยอดมากจริงคือแสดงว่าวัตถุพวกนี้เราก็ตรวจได้ตรวจได้ครับเมื่อกี้ตอนที่ผมยังไม่ได้เอาวัตถุวางก็เป็นแบบนึงใช่ไหมครับใช่ไม่ได้มองว่าเราหลับตาแค่คุณรู้บอมเอามือประสานนิดเดียวพลังก็ขึ้นแล้วอ่ะก็แสดงว่าเราผลักพลังจากวัตถุเนี่ยเข้าสู่ตัวเราได้ด้วยป่ะใช่ครับถูกต้องเลยครับจริงวันนี้ศรัทธาคมสนุกมากสนุกมากครับจริงผมหมดเวลาเลยนะครับครับศรัทธาคมสนุกจริงหาไม่ได้จากที่ไหนแล้วประกันต้องมีที่นี่ฮะที่เรามานําสดๆอย่างนี้แบบไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์ครับกันเองแบบนี้แล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงครับสําหรับการติดตามในสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญสัปดาห์หน้าก็บอกเลยว่าไม่แพ้กันแล้วสิ่งที่เอามาใช้ในรายการต้องรอติดตามผมบอกได้เลยศรัทธาอาคมนับแต่นี้จะมีแต่เรื่องที่ Amazing คุณคาดไม่ถึงครับผมบอกได้อย่างนี้เลยต้องติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญนะครับขอบคุณพี่ดาวมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สิทธิ์ด้วยนะครับขอบคุณพี่เดชครับก็ขอย้ำนะครับว่ารายการศรัทธาอาคมนะครับบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับนะครับติดตามได้ทุกวันพุธนะครับเวลา20:00 น.ตรงถึง20:00 น.นะครับช่องทางการรับชมก็ด้านล่างนี้นะครับผมหลากหลายช่องทางนะครับรับชมได้ทั่วโลกวันนี้นะครับเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ